วัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวิชา Mechanical and Vibration and its application นะครับหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการประมวลผลสัญญาณนะครับครับก่อนนี้เราพูดถึงเทคนิคในการวัดนะครับว่าวัดสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีอุปกรณ์ยังไงบ้างมีเทคนิคในการวัดเบื้องต้นอย่างไรเราพูดถึงภาพรวมๆนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่1 channel นะครับ1 channel ก็คือวัดในเชิงของมิเตอร์วัดระดับนะครับแล้วก็ไปพูดถึง2 channel ซึ่งเราเรียกมันว่า system analysis นะครับแล้วก็3 channel นะก่อนอื่น3ไม่ใช่3 channel หลาย channel หลาย channel คือมีการวัดสัญญาณหลายช่องนะครับวันนี้เราจะมาลงในดีเทลกันว่าวัดมาแล้วเราจะมาคำนวณอะไรอย่างไรบ้างก่อนอื่นผมขอให้พวกเราได้รู้จักSound Vibration Analyzer ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องวิเคราะห์วัดวิเคราะห์สัญญาณครับหน้าตาจะประมาณนี้แล้วแต่ว่าวัดอะไรนะครับมีถ้าติดแอคซิโอเมเตอร์ก็เป็นวัด Vibration ถ้าติดไมโครโฟนก็เป็นการวัดเสียงนะครับเราโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ลักษณะนี้ก็จะใช้ได้ทั้ง2 อย่างนะครับที่แตกต่างกันก็จะเป็นเรื่องการคำนวณหน่วยที่ใช้อะไรพวกนั้นจะมากกว่าโดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกันหลักการคำนวณก็คล้ายๆกันนะครับเห็นนะนี่คือหน้าตาของสเปกตรัมอนาลิเซอร์ไม่ใช่สเปกตรัมอนาลิเซอร์สเปกตรัมอนาลิเซอร์มันเป็นชื่อกว้างๆแต่พอมาวัดเฉพาะงานนะครับก็จะเป็น Sound and Vibration Analyzer นะครับก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับ Rion Swamtech นะครับ Norsonic ใครสนใจก็ไปเสิร์ชหาดูเพิ่มเติมนะครับ Bruen Care นี่ก็จะเป็นเจ้าชั้นนำ Rion นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ติดอยู่นะเรามาดูกันต่อนี้ในสเปกตรัมอนาลิเซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีบล็อกในการคำนวณอยู่ตามนี้เราจะแบ่งมาเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่วัดและคำนวณสัญญาณช่องเดียวเราเรียกว่าซิกแนลอนาลิซิสนะครับนะครับ signal analysis signal analysis เนี่ยจะเป็นส่วนการคำนวณที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่ผมตีไว้ด้านบนเวลาเราใช้งานเครื่องมือพวกนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ 2-3 รูปแบบนั่นแหละนะครับมีแบบSignal analysis วัดแยกช่องนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีช่อง A ช่อง B แต่ถ้าเกิดเราใช้ในการวิเคราะห์ signal ก็เหมือนเราก็จะใช้chain ของการประมวลผลตามที่เห็นในกล่องสี่เหลี่ยมนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าเป็น system analysis นะครับหรือเราจะใช้อย่างต่ำ2 channel ขึ้นไปเราจะมีบล็อกตรงกลางที่มันเอาสัญญาณ2 ส่วนเนี่ยพวกนี้นะครับเอามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นความหมายของ system analysis วันนี้เราก็จะพูดถึงทั้ง2 ส่วนนี้แหละเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกันให้ครบนะครับลองดูที่ channel A ตรง channel A เนี่ยฝั่ง input เนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาณเช่นเรามี bearing นะเราติด accelerometer เข้าไปครับเราก็ได้สัญญาณมานะครับสัญญาณนี้นะครับก็คือสิ่งที่ส่งเข้าไปใน channel A นั่นเองเห็นไหมครับนั้นกราฟเนี่ยที่ผมวาดขึ้นมาตรงนี้นะครับกราฟนี้เขาเรียกว่า instant time เห็นไหมครับ instant time ก็คือสัญญาณ sample มานะครับนะที่เป็นจุดๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยนะครับข้อมูลพวกนี้มันถูกสุ่มมาแล้วมันเป็น data แล้วพอเราจึงพอจำได้คราวก่อนที่เราพูดถึงเรื่อง analog นะ analog กับ digital นะครับก็เป็นการสุ่มข้อมูลมาเนี่ยนะครับเรียก instant time
จากนั้นนะครับเราจะเอามาแปลงฟูเรียร์นะครับอันนี้คือ FFT Fast Fourier Transform ผลจากการแปลงฟูเรียร์เราเรียกมันว่า Instant Spectrum ครับซึ่งก็หน้าตาประมาณนี้นี่คือ Instant Spectrum การแปลงฟูเรียร์เนี่ยเป็น Batch Processing หมายความว่ามันจะไม่ใช่การประมวลผลแบบต่อเนื่องนะครับมันต้องตัดข้อมูลถูกตัดไปเป็นบล็อกๆแล้วก็ไปแปลงฟูเรียร์เราก็จะได้ผลการแปลงออกมาตามด้านล่างนี้แล้วก็ขยับไปเป็นบล็อกใหม่นะครับก็ไปแปลงฟูเรียร์อีกนะครับฟูเรียร์แล้วก็ผลที่ได้ก็มาเป็นการอัปเดตกันของกราฟสเปกตรัมเนี่ยเป็นชุดๆไปเป็นคร่าวๆไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ดูสังเกตตรงนี้อันนี้คือโนเทชันที่นิยมเราจะใช้ตัวเล็กนะครับตัวอักษรเล็กเช่น AT เป็นสัญลักษณ์ของ Time Domain นะครับและเราจะใช้ตัวใหญ่ Capital Letter นะครับ A ตัวเล็กคือF นะครับหรืออาจจะเป็นโอเมก้าก็ได้เป็นตัวแทนของสเปกตรัมวงเล็บอยู่ในฟรีเควนซีโดเมนนะครับเห็นนะต่อจากนี้พูดถึงไทม์โดเมนฟรีเควนซีโดเมนรู้จักนะครับไทม์โดเมนนี่คือไทม์โดเมนฟรีเควนซีโดเมนสเปกตรัมเกมเฮฟนะจากนั้นนะครับถ้าเรามีอินสแตนต์สเปกตรัมแล้วเนี่ยเราสามารถไปคำนวณสิ่งที่เรียกว่าออโต้สเปกตรัมได้นะครับออโต้มันแปลว่าอัตตัวมันนะครับก็คือเป็นสเปกตรัมของตัวมันเองดูฟังดูแล้วงงจริงๆแล้วมันก็คือ average spectrum นั่นแหละครับเห็นไหม average spectrum นะครับก็คือเอา instant spectrum เนี่ยเอามา average ทำไมofนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราทำการ inverse Fourier transform นี่คือ inverse นะครับสิ่งที่เราได้นะครับมันคือ auto correlation ดูสังเกตดู RAA นะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัว tau นะครับตัว tauตัวทาวนะครับเราลองเรียบเรียงดูนะอันนี้เป็นไทม์ใส่สีแดงไทม์นะอันนี้ฟรีเควนซีเห็นไหมตัวนี้เป็นฟรีเควนซีนะครับไทม์มันเป็นฟรีเควนซีผ่าน FFT อันนี้ก็ IFFT ย้อนกลับมากลายเป็นออโต้โคเรเลชันนะครับมันก็เป็นเชนของมันเราลองมาดูต่อเรื่องนี้มีคำถามไหมครับprocess ครับครับมีครับการไอตอนไอ instant spectrum อะครับแล้วแปลงมาเป็น average นี่คือไอเวลาเราได้สัญญาณมามันจะเป็นแบบรูปแรกใช่ไหมครับ instant spectrum นี่คือแปลงเป็นแท่งหรือเปล่าครับอาจารย์แล้วก็มา average กันนะครับนี่ต้องรูปนี้สิที่ instant spectrum ใช่ครับแปลงเป็นแบบเป็นช่วงๆใช่ไหมครับอาจารย์เป็นช่วงๆใช่แล้วก็เอามาเราตัดแล้วก็เอาทุกแท่งมา average กันนะครับใช่แล้วอันนี้คือ okay. รอบที่หนึ่งรอบที่สองเราอาจจะได้แบบนี้เห็นไหมรอบที่สามเราอาจจะได้แบบนี้
นะครับแล้วเราก็จับบวกกันบวกทบกันไปเรื่อยๆนะครับไอ้ผลจากการ average เนี่ยเราเรียกมันว่า auto spectrum ข้อมูลเดี๋ยวจะมีขยายความอยู่ด้านหลังนะครับข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับมันจะยาว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 เลยนะแล้วเราก็จะแบ่งข้อมูลเป็นช่องเป็นคือเป็นชั้นคือเป็นบล็อกๆครับเป็นแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกแล้วก็เอาแต่ละบล็อกเนี่ยเอามาคำนวณเดี๋ยวมีพูดถึงนะครับมีตัวอื่นอีกไหมครับแล้วก็อาจารย์ครับแล้วตอนพอตอนสุดท้ายเราได้ frequency domain ปุ๊บแล้วเรากลับมาแปลงเป็น time domain อีกรอบนึงครับถูกต้องครับใช่แล้วตรงนี้เป็น time domainนี่คือทำหนึ่งอันนี้แปลงเพื่ออะไรนะครับผมอาจารย์อาจจะเคยฟังแต่ผมจำไม่ได้มันเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งครับเขาเรียกว่าออโต้โคเรเลชันฟังก์ชันเดี๋ยวมีพูดถึงครับได้ครับนั่นคีย์ตอนแรกนะตรงนี้เป็นจุดที่จะทำให้เรารู้จักไอ้เครื่องนี้ตั้งแต่อินพุตเลยแล้วก็รู้ว่าออกมันแปลงฟูเรียร์นะมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่า instant spectrum นะหน้าตาแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีออโต้สเปกตรัมนะก็คือเอาอินสแตนสเปกตรัมเนี่ยเอาไปเอเวอเรจเสร็จแล้วมันก็มีไอ้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันที่เรียกว่าออโต้โคเรเลชันนะคือเอาออโต้สเปกตรัมเนี่ยมาอินเวอร์สฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มด้วยออโต้โคเรเลชันเอาประมาณนี้ก่อนครับจินตนาการที่เป็นเบลอๆตอนนี้คือมีสัญญาณอินพุตนะมีสัญญาณอินพุตจากตรงนี้เข้าเครื่องนะครับถูกเก็บถูกซูมนะครับเป็นดิจิตอลเดต้าแปลงฟูเรียร์เป็นสเปกตรัม average inverse Fourier กลับไปเป็น time ส่วนเป็น time หน้าตาเป็นไงยังไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะครับต่อไปนะนี้เราก่อนอื่นที่เราจะไป process พวกสัญญาเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักก่อนว่าสัญญามันมีหลายแบบนะครับความหลากหลายของสัญญาเนี่ยมันก็ถูกจัดได้ออกมาเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เรียกว่า deterministicตรงนี้นะครับกลุ่มที่ว่า random deterministic เนี่ยมันก็มาจากคำว่า determine เนี่ยมันระบุได้อย่างแม่นยำระบุได้วงเล็บเป็นสมการได้นะครับนี่คือ deterministic ส่วน randomระบุเป็นสมการไม่ได้มันไม่มีสมการแรนดอมนะครับภาษาไทยแปลว่าอะไรวะแรนดอมกวัดแกว่งไม่ใช่ประมาณนั้นมั้งกวัดแกว่งอะไรอย่างนั้นนะชงเชงอะไรประมาณนั้นกวัดแกว่งสัญญาณแรนดอมผมใช้ทับศัพท์แล้วกันนะครับเขียนเป็นสมการไม่ได้แต่ว่าใช้สถิติได้ครับประมาณนี้นี้เรามาดูฝั่งที่เป็น deterministic deterministic เนี่ยถูกแบ่งออกไปเป็น2กลุ่มย่อยๆเขาเรียก periodic กับ non periodic ใน periodic หรือว่าเป็นคาบใช่ไหมนี่ไม่เป็นคาบเป็นคาบในยกตัวอย่างให้ผมหน่อยสัญญาที่เป็นคาบแล้วเขียนสมการได้ด้วยเป็นไงครับแมสสปริงแดมไม่ใช่สิสัญญา ไม่ใช่ระบบฮาร์โมนิกหรือเปล่าอาจารย์เพราะฮาร์โมนิกฟังก์ชันถูกต้องครับก็เป็นพวกอะไรสายโคไซน์ใช่ไหมครับหรือจะเอาเก๋ๆหน่อยก็ได้เลยคอมเพล็กซ์นะครับคอมเพล็กซ์นะ exponential ใช่ไหมครับนะครับก็มีตัวเนี้ยนะครับที่เป็นตัวเด่นๆแน่นอนพอโยงลงมามันก็ไม่พ้นพวกไซนูไซดอลคอมเพล็กซ์ไซนูไซดอลคอมเพล็กซ์พีเรียดิกก็คือพวกอะไรครับ
ฮาร์โมนิกฟังก์ชันที่เอามาบวกกันซัมของฮาร์โมนิกฟังก์ชันนี่นะครับนอนพีเรียดิกยกตัวอย่างนะครับสัญญาอะไรเมื่อกี้บิ๊กมาเกือบถูกทางแล้วแมทสปริงดัมหน้าตาเป็นไงครับไม่เป็นคาบพวกอิมพาวไหมครับอาจารย์นี่แล้วก็เราทำไงกดลงนะแล้วปล่อยรีสปอนส์เป็นไงครับนี่ป่ะอย่างนี้เราเรียกสัญญาณอะไรทันเสียงเขาเรียกทันเสียงดีมากเคยทันเสียงนะครับคือมีtransitionระหว่างสเตปหนึ่งไปยังอีกสเตปหนึ่งเขียนเป็นสมการได้ไหมเขียนได้ป่ะให้เขียนสมการได้ดิว่าได้อียกกำลังไม่ใช่ผมว่าได้มันได้เลยแหละอียกกำลังลบซีต้าโอเมก้า NT แล้วก็อะไร C 1 cos โอเมก้า DT บวกกับ C 2 sin โอเมก้า DT ใช่ป่ะนี่เขียนเป็นสมการได้เพราะฉะนั้น deterministic ทุกอย่างที่เขียนสมการได้ deterministic ทั้งหมดAlmost periodic ล่ะนี่ครับเกือบจะ periodic ก็เป็นพวก modulation เป็นพวกสัญญาณที่มีคาบเหมือนกันแต่คาบยาวนานมากอะไรพวกนี้นะครับมีคาบยาวนานนะครับพวกนี้แล้วนะเป็น almost periodic เกือบ periodic เขียนเป็นสมการได้เช่นกันอีกอันนึงที่วงเล็บเอาไว้เขาเรียก chaotic รู้จัก chaos ไหมครับ chaotic chaos อันนี้เป็นเรื่องสนุกมากนะ chaos ใครเคยได้ยินคำนี้มั้งไปเจอในการ์ตูนครับอาจารย์มันอยู่ในการ์ตูนดีมากใช่ครับแล้วความหมายมันคืออะไรพลหลวุ่นวายผลใช่พวกเราเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม butterfly effect เคยได้ยินไหมเคยได้ยินในเกมครับมันแปลว่าอะไร butterfly effectมันเป็นเหตุการณ์ที่การเดินใจหนึ่งอย่างมันส่งผลไปต่ออีกหลายๆเหตุการณ์นะครับการใช่โอ้นี่แสดงว่าเป็นแฟนการ์ตูนแล้วเนี่ยเล่นเกมเยอะตอนเด็กครับเล่นเกมเยอะในหนังมันจะมีใช่ไหมครับ Butterfly Effect คือตัวละครตัวเอกเนี่ยเขาพยายามที่ย้อนไปในอดีตแล้วก็ไปแก้ไขชีวิตนะครับนี้จริงๆแล้วไอ้คำว่า Butterfly Effect เนี่ยมันถูกนำเสนอโดยนักฟิสิกส์คนหนึ่งผมจำชื่อเขาไม่ได้นั่งขออภัยด้วยเขานำเสนอทฤษฎีเควอสมามันมีไอเดียแบบนี้ครับว่าสมมุติว่าเรารู้พารามิเตอร์ของโลกนี้ดีมากๆเนี่ยเขาเป็นนักฟิสิกส์ทางด้านพวกภูมิสภาพภูมิอากาศนะครับสับสิ่งแวดล้อมพวกนี้ถ้าเรารู้พารามิเตอร์ของโลกนี้ทั้งหมดเลยเรารู้ความเร็วลมนะตรงนี้เรารู้ว่าเราจะต้องไปติดเซ็นเซอร์ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นพวกเราคิดว่าเราสามารถจะพยากรณ์อากาศได้แม่นยำได้ไหมเรารู้หมดเลยเนี่ยรู้พารามิเตอร์หมดเลยนะแล้วเราพยากรณ์ว่าอีก3วันฝนจะตกอีก5วันแผ่นดินจะไหวเป็นไปได้ไหมน่าจะได้นะอาจารย์นะอาทิตย์เคยอ่านการ์ตูนเจอพวกนี้ไหมอันนี้ผมก็ในยังผมยังนะการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่แบบเก่งมากนะครับคนแต่งนิยายเนี่ยไม่ใช่แบบมีแต่นิยายตบจูบเหมือนบ้านเรานะคือการที่เขาแต่งการ์ตูนญี่ปุ่นมาเนี่ยคือเขารีเสิร์ชเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เขาเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พวกนี้เอาไปใส่งั้นถ้าเป็นแบบนั้นมันก็โอกาสที่เราจะพรีดิกสภาพอากาศก็ต้องเป็นไปได้ถูกไหมนะครับแล้วอีกตัวอย่างนึงคือสมมติว่าผมมีลูกเต่านะลูกเต่านี่เพอร์เฟกต์เลยนะแล้วผมก็รู้ด้วยนะผมมีตัววัดมุมอะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่าบอกได้หมดเลยว่าในขณะที่ผมทอยลูกเต่าเนี่ยผมวัดออเรนเทชันมันได้หมดเลยผมรู้กระทั่งแดมปิ้งของโต๊ะที่ลูกเต่าจะไปกระทบผมรู้หมดทุกอย่างคุณคิดว่าเราจะพรีดิกได้ไหมว่าลูกเต่าในการทอยครั้งนั้นนะออกหน้าไหนได้ครับก็คุณจะต้องได้ใช่ป่ะได้
ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยมันถูกกำหนดไปหมดแล้วนึกออกไหมมันเรารู้หมดแล้วเนี่ยว่าอีก3วันจะเป็นยังไงเพราะว่าเรารู้พารามิเตอร์หมดเลยซึ่งมันอาจจะไม่เป็นจริงแบบนั้นแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ในการถอยลูกเต๋าเนี่ยมันถึงพยากรณ์ไม่ได้หรืออากาศสภาพภูมิอากาศนะครับมันพยากรณ์ไม่ได้อย่างแม่นยำถ้าเวลาดูพยากรณ์อากาศเขาจะเขียนว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมชานส์กี่เปอร์เซ็นต์ทำไมเขาถึงได้แค่นั้นเขาไม่สามารถจะฟันธงได้ก็เพราะว่าพารามิเตอร์เนี่ยมันไวมากนะครับพารามิเตอร์ของการพรีดิกเนี่ยมันไวมากนะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับที่เรียกว่าเคออสเนี่ยนะครับนั่นกำลังบอกว่าสัญญาณบางสัญญาณมันเชื่อมโยงกันยังไงผมจะพูดถึงสัญญาณบางสัญญาณเนี่ยนะครับมันเป็นเรสปอนส์ที่มาจากคาแรคเตอร์ของระบบนะครับถ้าระบบนั้นน่ะมันเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติใดมิติหนึ่งแสดงว่านะครับการตอบสนองของระบบนั้นก็เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันเห็นไหมเช่น MCK เนี่ยเรารู้ว่าพารามิเตอร์มันแบบนี้แล้วถ้าเกิด M เปลี่ยนไปเท่านี้นะเอาพุทจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะจะสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามมันยังสามารถที่จะเขียนสมการอธิบายได้อยู่ดีเขาก็เลยจัดมาว่ามันอยู่ในกลุ่มหนึ่งของdeterministic แต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากพารามิเตอร์มันไวมากมันไวจนกระทั่งเราอาจจะ detect ไม่ได้อะการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์หรือบางตัวพารามิเตอร์บางตัวเพียงเล็กน้อยก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการตอบสนองของระบบได้อย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความไม่แน่นอนนะครับไอ้พฤติกรรมแบบนี้มันคือพฤติกรรมแบบเคออสระบบแบบเคออสนะครับมันจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือไปเป็นอีกแบบนึงเลยและลักษณะแบบนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าเขาก็เลยทำเส้นปะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ว่าเป็นแรนดอมคือบางทีมันก็พยากรณ์ลำบากต้องใช้ probability ในการทำนายนะครับอันต่อไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีอยู่2ส่วนเองนะครับก็คือพวกแรนดอมเนี่ยเป็นสัญญาณที่เราไม่สามารถที่จะเขียนอีควอชันได้คำว่าเขียนอีควอชันได้ AT เนี่ยอันนี้มันมีมีนิ่งมากนะครับถ้าคุณเขียนequation ได้เนี่ยมันกำลังบอกเลยว่าเราเนี่ย forecast ได้เลยว่า time ที่กี่วินาทีระบบจะตอบสนองแบบไหนมี amplitude เท่าไหร่นะแต่พอเป็น random เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะครับแล้วก็เป็น character ของระบบแบบ random พอเป็น random แล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับพวก probability มากกว่าจริงเรื่อง probability นี่เป็นเรื่องสนุกนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเสริมให้นะครับสัญญาณ random เนี่ยถูกแบ่งไปเป็น2ส่วนส่วนที่เรียกว่า stationary กับ non stationary stationary แปลว่าอะไรครับrandom อยู่กับที่นะครับอาจารย์ฮะไม่อะไร random อยู่กับที่ก็กึ่งแบบนั้น stationary มันคือสัญญาณที่มันอยู่นิ่งๆนะครับหมายถึงว่า source มันอยู่นิ่งๆstation มันก็คือสถานีใช่ไหม book and stationery B2S ของที่มันวางอยู่บนโต๊ะนะครับของที่วางอยู่บนโต๊ะเช่นปากกานะ Mac นะแต่ว่าโดยปกติแล้วมันไม่ stationery เท่าไหร่เพราะว่ามันถูกย้ายที่แล้วมันจะหายไปเสมอนะ stationery อันนี้เรียกว่า source หรือนะครับแหล่งกำเนิดอยู่กับที่ครับส่วน non stationary ก็คือในทางตรงข้ามกันนั่นคือ source หรือแหล่งกำเนิดไม่อยู่กับที่ยกตัวอย่างเช่นแอร์คุณนั่งอยู่เฉยๆนะครับคุณนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนแห่งหนึ่งนะครับแล้วมีแอร์เปิดอยู่คุณก็จะได้ยินเสียง noise ที่เกิดมาจาก stationary sourceนะแต่ถ้าเกิดคุณไปนั่งกินข้าวนะครับอยู่ริมถนนคุณอาจจะได้ยินเสียง noise นะครับที่เกิดจากรถยนต์แล้วก็รถยนต์วิ่งผ่านคุณไปอันนี้ก็เรียก non stationary นะครับ
ทำไมเราจะต้องจำแนกก็เพราะว่าเราจะได้ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เนี่ยไปวิเคราะห์มันให้ถูกต้องนี่คือสาเหตุสำคัญทำไมสำคัญนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของสัญญาแบบ random สัญญาแบบ transient นะครับสัญญาแบบ non stationary กับ periodic นะครับเดี๋ยวไว้ผมอัพโหลดในตัวสไลด์ที่เป็น powerpoint ไว้แล้วก็คุณลองไปกดเสียงฟังดูนะครับ random มันจะอย่างที่เห็นนะครับ predict ไม่ได้เราบอกไม่ได้หรอกเขียน equation บอกไม่ได้หรอกว่าที่เวลา 1.2 วินาทีเนี่ยมี amplitude เท่าไหร่บอกไม่ได้นะครับอันนี้คือ non stationary จะเห็นว่า amplitude มันเปลี่ยนไปตามเวลา amplitude เปลี่ยนตามเวลาครับมันก็เสมือนว่ามี source ที่เลื่อนผ่านวิ่งผ่านอะไรสักอย่างแบบนั้นนะครับอันนี้เป็น periodic นะครับแล้วก็ทางเซียนก็คืออย่างที่เห็นนะครับมีการดีเคลงไปของแอมพลิทูดนี่ก็เป็นสัญญาณที่ใช้บ่อยๆนะครับสัญญาณที่เราเอามาใช้ในการวิเคราะห์หรือการเป็นตัวทดสอบเนี่ยนะครับเราก็จะใช้สัญญาณที่เป็นสวิฟไซน์กับแรนดอมครับแล้วก็อิมพัลส์มี3อันสวิฟไซน์แรนดอมอิมพัลส์โดยที่ในทางเสียงและการสั่นสะเทือนเนี่ยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ excite ก็มีตามในรูปนี้เช่นมีกลุ่มพวกเราได้ทำนี่นะครับมีที่ผมกำหนดเอาไว้นะครับเป็น checker นี่ checker ที่เป็นโปรเจกต์ย่อยเนี่ยก็จะไม่ใช่electro dynamic checker ในรูปทางด้านซ้ายบนนี้เขาเรียกว่า electro dynamic checker ใช้ไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าเขาก็เอาไปใช้หลากหลายอย่างนะครับนี่มีการอันนี้ใช้ระบบลมและไฮดรอลิกในการเขย่าแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็เขย่าล้อรถนะครับอันนี้นี่เป็นอิเล็กโทรไดนามิกเชคเกอร์เขย่าที่ล้อรถนิยมใช้มากนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นอะคูสติกเอ็กไซเทชันนะครับเราก็จะใช้ในการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุของเสียงรวมถึงนี่ก็เป็นการทดสอบคุณสมบัตินะครับของไอลำโพงว่าลำโพงตัวนี้ตอบสนองต่อความถี่เป็นอย่างไรครับขวาล่างนี่ก็จะเป็นลำโพงเนี่ยอันนี้คือของกลุ่มบิ๊กนะครับโดเดคาฮีดรอนลาวด์สปีกเกอร์ที่ใช้ในการทดสอบวัสดุแล้วก็ทดสอบพวกคุณสมบัติในการกั้นเสียงของผนังนะครับรวมถึงทดสอบค่าความกล้องของห้องนี่นะครับโดยที่สัญญาณที่จะให้ตัวโดเดคลาวด์สปีกเกอร์เนี่ยเล่นออกไปก็จะมีทั้งสวิฟไซน์แบบเดียวกันเนี่ยสวิฟไซน์แรนดอมเราจะใช้กันพวกนี้ส่วนเช็คเกอร์ที่เขย่ารถก็มีอยู่ 2-3 แบบนะมี 2-3 แบบได้บางทีเขาจะเขย่าด้วยไซน์ธรรมดานะครับบางทีเขาก็เขย่าด้วยคอมเพล็กซ์ไซน์ขึ้นอยู่กับสภาพถนนที่เขาจะเอามาอิมูเลตต่อนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณสำคัญ3สัญญาณที่ใช้ในการทดสอบระบบคำว่าทดสอบเราพูดถึงเนี่ยทดสอบนี่คือ frequency response เรียก frequency response measurement นะครับหรือ FIF test การที่เราจะ test อะไรบางอย่างเนี่ยเราจะต้องมีสัญญาณใส่เข้าไปนะใช่ไหมไมล์รู้ดีใช่ไหมครับว่าเราจะเทสอะไรบางอย่างสัญญาณเราจะต้องมีใส่เข้าไปนะครับนั้นเราก็จะใช้ impulse ใช้ sweep sign ใช้ random ในการทดสอบแต่ว่าในเคสนี้นะครับเราต้องการทดสอบการตอบสนองในเชิงความถี่ FIF measurement ครับนี้ถ้าเราจะเช็คว่าระบบนี้ตอบสนองในเชิงความถี่เป็นอย่างไรนะครับไหนใครยังไม่เข้าใจคำว่าการตอบสนองเชิงความถี่บ้างครับมีเปล่าผมจะได้ขยายความนิดถ้าเข้าใจหมดแล้วฮะได้เปล่าแก๊ปว่าไงอธิบายก็ได้ครับโอเคการตอบสนองเชิงความถี่อย่างเช่นผมอยากจะทราบว่าแผ่นเพลทแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นเพลทแผ่นนี้นะครับถูกเขย่านี่คือคีย์นะถูกเขย่าแล้วมันเกิดการสั่นสะเทือนด้วยแอมพลิจูดสูงหรือต่ำอย่างไรนั้นวิธีการก็คือว่าผมก็เอาไอ้แผ่นเพลทเนี่ยเอาไปยึดอยู่กับเช็คเกอร์ได้มั้ยไปใส่เช็คเกอร์ไว้นะครับนี่เราเห็นเช็คเกอร์ใส่เช็คเกอร์ไว้นะครับ
แล้วผมก็ต่อ power amp มา power ampแล้วก็เอาสัญญาณ power amp เนี่ยมาขับ checker power amp นี่เอาไว้สร้างกำลังนะครับผมก็ต้องมีไอ้สัญญาณเนี่ย reference signal นะครับเพื่อป้อนให้ไอ้ตัว checker มันขยับขึ้นลงนะครับวิธีวัดที่ง่ายที่สุดก็คือผมก็ปล่อยสัญญาณเข้าไปเช่น1 Hzนะครับถ้าผมปล่อย1เฮิรตซ์ตัวเช็คเกอร์ก็ต้องขยับด้วยความถี่1เฮิรตซ์ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ใช่จุดเดียวเป้าหมายของเราคือเราต้องการจะสร้างกราฟหน้าตามนี้นี่คือฟรีเควนซีแล้วนี่ก็คือเอาท์พุตหารด้วยอินพุตนะครับ1เฮิรตซ์แน่นอนว่าผมจะต้องมีการติดเซนเซอร์ติดไว้ตัวนึงอันนี้คืออัพพุตนี่ก็อินพุตโอเคนะครับการที่ผมจะพล็อตกราฟนี้ได้ก็หมายความว่าไงครับผมจะต้องจับเอาความถี่แต่ละความถี่อย่างเช่น1เฮิรตซ์เนี่ย1เฮิรตซ์2เฮิรตซ์3เฮิรตซ์ไปเรื่อยๆจนถึงสัก 10,000 เฮิรตซ์แล้วกันเทสไปเรื่อยนะครับจนถึงผมเขย่าที่1เฮิรตซ์ผมก็วัดแอมพลิจูดแล้วผมก็จับมาพล็อตผมไปในจุดนี้แล้วผมก็ปรับความถี่ใหม่ขยับเป็น2เฮิรตซ์นี่ก็เป็น2เฮิรตซ์นะผมก็ได้2เฮิรตซ์ผมก็ไปพล็อตอีกถ้าเกิดผมมี 10,000 เฮิรตซ์มันหมายความว่าไงครับผมต้องปรับความถี่หมื่นรอบใช่ป่ะครับมันเป็นงานที่น่าจะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะครับก็ปรับไปเถอะนะครับเอาจุดหนึ่งเอาสัก10วิก็พอหมื่นวินาทีนี้หมื่นค่าเท่าไหร่แสนวิคุณไปคำนวณเอาเองแล้วกันว่าคุณใช้เวลาไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดเลยนั้นคำถามที่จะมาต่อไปคือแล้วทำไมเราถึงเลือกไอ้สัญญาณ3สัญญาณนี้มาใช้ในการเทสล่ะใครมีไอเดียไหมทำไมผมถึงเลือก3สัญญาณนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกทั่วไปเขาจะใช้3สัญญาณนี้ในการทดสอบทำไมมันสามารถ3สัญญาณนี้มันมีทุกความถี่หรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ถูกต้องนะครับเพราะว่า3สัญญาณนี้มันมีองค์ประกอบเชิงความถี่เนี่ยทุกความถี่เลยคำว่าทุกความถี่มันก็ต้องมีแบนด์ของมันเหมือนกันอาจจะทุกความถี่ใน 10,000 เฮิรตซ์ทุกความถี่ใน 100,000 เฮิรตซ์นะครับนั้นโดยไอเดียแล้วก็คือทั้ง3สัญญาณนี้นะครับมีองค์ประกอบเชิงความถี่ในทุกความถี่นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเช่นสวิฟต์ไซน์เนี่ยก็จะเป็นตัวกว่านะครับกว่าจากความถี่ต่ำความถี่สูงนะครับแรนดอมนี่ก็น่าจะชัดเจนนะเสียงลักษณะแบบนี้นะครับมันก็คือเป็นองค์ประกอบทุกความถี่นะครับอิมพัลส์นะครับอิมพัลส์ก็เหมือนกันอิมพัลส์นี่เป็นการอินเจกเอเนอร์จีเข้าไปในระบบในช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นระบบจะตอบสนองมาด้วยความถี่ที่กว้างนะครับนี่ก็เป็นสาระสำคัญนะครับนั้นเวลาเราเอาสัญญาณทั้ง3สัญญาณนี้ไปเทสก็เหมือนว่าแทนที่เราจะมาทำทีละความถี่เราก็กวาดเลยนะอย่างสวิฟต์ซาวด์เนี่ยกวาดเลยกวาดทั้งในต่ำไปสูงนะครับเราก็จะได้การตอบสนองออกมาอย่างรวดเร็วนะครับส่วนแรนดอมจะกระตุ้นทุกความถี่พร้อมๆกันนะครับก็จะขึ้นที่ยืนนะครับอิมพัลส์นี่ก็เกิดพร้อมกันนะครับเกิดพร้อมกันในครั้งเดียวโอเคนะมีคำถามไหมครับกับตรงนี้ได้อยู่นะอันนี้เรียกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของสัญญาอนาล็อกและดิจิตอลดิสครีตนะครับเรียกดิจิตอลเดต้านะครับเราต้องตระหนักว่าสัญญาณโดยทั่วๆไปนี้นะครับมันก็จะเป็นสัญญาณต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็ไปสุ่มมันนะครับเช่นถ้าเราสุ่มด้วยจำนวนความ
ความถี่กัน1ครั้งต่อชั่วโมงนะว่าครั้งแรกจับตรงนี้ครั้งต่อไปอีก1ชั่วโมงผ่านไปแล้วจับตรงนี้แล้วจับตรงนี้แล้วจับตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราเอามาพลอตเนี่ยเราก็จะได้สัญญาณที่เป็นดิสครีตนะครับดิสครีตก็บางทีก็เรียกว่าสัญญาณเต็มหน่วยสัญญาณเต็มหน่วยดิสครีตไม่ต่อเนื่องที่เราเรียกสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องนะครับเราเรียกกระบวนการสุ่มนี้ว่า discretization นี้ผมจะไปไวๆหน่อยนะครับก็เวลาเราจะวัดขนาดของสัญญาณเนี่ยมันก็จะมีอินเด็กซ์ที่ใช้ในการวัดนะครับมีหลายๆคนน่าจะจำหน้านี้ได้แล้วนะครับวิธีวัดเนี่ยเราก็จะวัดเป็น peak to peak mean นะครับแล้วก็ RMS ว่าแต่ว่าอินเด็กซ์แต่ละอินเด็กซ์เนี่ยตัวไหนมันเหมาะกับอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสำหรับสัญญาณนะครับเราแบ่งมาเป็น2กลุ่มนะนี่ก็ deterministic นะครับนี่ก็เป็น random ถ้าเป็น deterministic โดยเฉพาะที่มันเป็นพวก psi นะครับเป็น sinusoidal เราสามารถที่จะวัดได้ในรูปแบบของ peak to peak นะครับหรือรูปแบบของ peak นี่คือ peak to peak VPP คือ peak to peak นะครับ VPK คือ V peak อีกค่าหนึ่งก็คือ RMS RMS เนี่ยก็สามารถทำได้นะคำนวณได้โดยการจับ amplitude นะครับหรือข้อมูลที่เราสุ่มมายกกำลังสองนะครับบวกเข้าด้วยกันนะครับหาค่าเฉลี่ยกำลังสองรากที่2ของค่าเฉลี่ยกำลัง2เห็นไหมมีชัดไหมครับค่ารากที่2ของค่าเฉลี่ยกำลัง2เราเรียกว่า root mean square ครับอินเด็กซ์อีกตัวนึงที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับสัญญาณที่เป็น periodic ก็คือ mean เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าเฉลี่ยของ mean เนี่ยถ้าเป็นสัญญาณที่ถูกปรับสภาพให้อยู่ในรูปที่เรียกว่าซีโรมีนค่าเฉลี่ยครบค่าของมันก็คือ0ถูกป่ะอย่างในรูปนี้รูปนี้มี amplitude a ลบ a นะครับถ้าเราเอามาเฉลี่ย1ค่ามันจะได้0ค่ามีนจะไม่ใช่เป็นค่าที่ดีในการเอามาเฉลี่ยอาจารย์ครับครับเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าถึงต้องมี RMS ใช่ถูกต้องนะครับมันมีคำอธิบายรองรับทั้งหมดว่าทำไมเราใช้ RMS RMS มันจะเป็นตัวแทนของ energy ในอีกเซนส์หนึ่งนะอะไรที่เราวัดเป็นยกกำลังสองเนี่ยนะครับมันเป็น energy เช่นความต่างความพลังงานจนคือ1 2 mv square กำลังใช่ไหม1 2 mv square ครับมัน v square มันคือเป็นตัวแทนของ energy นะครับหรือถ้าเกิดเป็นในไฟฟ้าก็คือ V square ส่วน R เป็น power หรือ I square R ก็ยังเป็นกำลังสองอีกนะมันกำลังสองทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวแทน energy หรือเป็นตัวแทน power เสมอนะนั่นในการวัดในเชิงของสัญญาณเนี่ยนะครับสัญญาณน่ะมันไม่รู้หรอกว่าเราวัดอะไรมาเช่นอุณหภูมิเอาอุณหภูมิมายกกำลังสองถามว่ามันมีนัยยะไหมมันก็คงไม่มีอ่ะนะนะครับงั้นอุณหภูมิถ้าเกิดเป็นปริมาณที่มันไม่ได้สื่อถึง energy ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้วัดเป็นกำลังสองประมาณอย่างนั้นนั้นในทางด้าน vibration sound vibration เราจะสื่อ energy เสมอนะงั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราสรุปได้ไหมว่า RMS มันก็คือ amplitude ที่เป็น indicator ไปสู่ energy ไม่ใช่ amplitude ล้วนๆไม่ใช่ amplitude เพียวๆแต่เป็น amplitude ที่สื่อถึง energyนะนี่เราก็จะสามารถเห็นได้ว่าของอินเด็กซ์ละตัวเนี่ยมันมีความสำคัญแบบนี้แบบนี้ทีนี้ต่อมาทางด้านขวานะครับจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณารูปด้านขวาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณแบบแรนดอมถ้าเรามองว่ามันคือระบบที่เรียกว่า stochastic process นะมีแนะนำคำใหม่นะstochastic นะ stochastic process
ครับบางทีเขาเรียก random process ซึ่งเกิดขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับพวกนี้ stochastic process มันก็จะเป็นการเป็น random signal นะครับนี้ถ้าเราเอา random signal ชุดที่เก็บมาเนี่ยนะครับมาทำ zero mean ก่อนใช้คำนี้นะทำ zero mean ก่อนก็คือหาค่ามีนแล้วก็หักออกจากแอมพลิจูดทั้งหมดนะครับเช่นสัญญาณที่เราเก็บมาในขั้นต้นอาจจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วพอเราทำซีโรมีนปุ๊บมันก็ตกมาอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือทำซีโรมีนอันนี้นี่เขาเรียกว่าออฟเซ็ตหรือค่ามีนนั่นแหละนะครับนั้นเราจะทำซีโรมีนก็คือเราเอาค่ามีนไปลบออกนะครับนี้ถ้าเราหาค่า RMS ดูนะครับค่า RMS นี่ในเชิงสถิติแล้วเนี่ยนะครับค่า RMS มันคือ standard deviation นะในทางด้าน random signal เนี่ยนะครับ VRMS คือ standard deviation ถ้า VRMS กำลัง2มันคือ variant นะเป็นค่า variant งั้นถ้าเรามองในลักษณะที่เป็น stochastic process คือเป็นอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นแบบสลับไปสลับมานะครับแล้วก็พิจารณา VRMS กำลัง2นะครับหรือ variant ของ data นั่นนะครับมันก็คือ energy นะครับของ random signal นั่นเองใช่ป่ะคุณสามารถที่จะเอาคอนเซปต์แบบนี้ไปมองสถิติก็ได้นะมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดครับว่าเอ้ยมี energy ของสถิติตัวนี้เป็นยังไงนะครับโอเคนะครับมีคำถามไหมเอ่ยนี่ก็เป็นนะครับเอสทุกครับข้างล่างนี้อาจารย์เขียนว่าไงบ้างครับโดนตรงด้านล่างมุมขวาครับผมไม่ทันตรงนี้ครับมันขออีกทีได้ไหมครับไอ้ตรงที่แปลมาเป็นซีโร่มีนะครับอาจารย์ที่มาเป็นซีโร่มีนพอเราจะเห็นว่าดันดอมตัวที่เอามาเป็นตัวอย่างเนี้ยนะครับมันมีมีนเท่ากับซีโร่นะนี่คือบวกพอดีนอร์มเอาไว้ให้มีนเป็นซีโร่ถ้าเกิดมีนเป็นซีโร่นี่ก็คือบวกซิกมาใช่ไหมบวกสองซิกมาบวกสามซิกมานะครับสัญญาณแรนดอมทั่วไปไม่จำเป็นจะต้องไปมีซีโร่มีนคือเราสามารถที่จะมันอาจจะอยู่ฝั่งบวกอย่างเดียวก็ได้นะครับนี้เราสามารถที่จะหาค่าเอเวอเรจมันได้พอเราหาค่าเอเวอเรจปุ๊บนะครับไอ้ค่านั้นก็คือค่าออฟเซตหรือค่ามีนนั่นแหละถ้าเราอยากจะได้ zero mean ก็คือเราจะเอาค่า mean ตัวนี้ไปลบกับตัว variable ออกมันนั่นคือสูตรถ้าเกิดเราพอจำได้มันคือสูตรการคำนวณ standard deviation เนี่ย x ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2คูณยัง summation x ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2หาร n คูณยังฮะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นแหละครับนั่นเนี่ยเราแทนได้ง่ายป่ะนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเอาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะถ้าเราเอาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปยกกำลัง2อันนั้นก็คือ variance นะครับ variance ตัวนั้นถ้าเทียบกับในสัญญาณนะครับเทียบกับของสัญญาณมันก็คือ energy ของสัญญาณ
คนะครับไปต่อกันนะถ้าต่อไปตอนนี้นี่ผมให้ลองไปคำนวณเล่นๆดูนะครับแต่เราก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าค่ามีน่าเป็น0ตัวบนอันล่างนี่เป็น random signal นะครับเดี๋ยวเราค่อยลองไปทำเล่นดูเราได้ค่า average ได้ค่า RMS ได้ค่า peak นะครับ peak อันนั้นก็คือเป็นการชั่งตรงวัดสัญญาณเห็นไหมครับต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการสุ่มสัญญาณในการสุ่มสัญญาณเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวไอ้พารามิเตอร์หลักๆก็ตามที่ผมลิสต์มาให้นะครับ3ตัวตัวแรกก็คือ sample rate นะหรือ sampling ratesampling rate นี่ก็จะหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะครับก็คือเป็นจำนวนครั้งต่อ1วินาทีที่เราไปสุ่มมาอันที่2เนี่ยเขาเรียกว่า number of interval นะครับหรือ bit นะครับอันสุดท้ายเรียก dynamic range เราจะต้องรู้จัก3ตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ถูกกำหนดไอ้ vertical resolution กับ horizontal resolution resolution ก็คือความละเอียดแหละนะครับผมอยากให้เราดูในกราฟทางด้านขวามือนะครับกราฟด้านขวามือเนี่ยเป็นสัญญาณซายซึ่งมีคาบเท่ากับ200ไมโครเซคันด์นะถูกสุ่มด้วยอุปกรณ์ที่มี number of interval ต่างกันนั้นตัวหนึ่งเนี่ยมี number of interval เท่ากับ3บิตแล้วก็อีกตัวหนึ่งเท่ากับ16บิตนะครับมีช่วงห่าง3บิตกับช่วงห่าง16บิตนี่3บิตกับ16บิตเนี่ยมันมาจากไหน3บิตนี้คือ3บิตของตัวเลขนะครับตัวเลขฐาน2มัน3บิตเนี่ยมันก็เป็นได้ก็คือ0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1นะครับ3บิตก็มีความเป็นไปได้เท่ากับ2ยกกำลัง3ก็คือ8ครับจะเห็นว่าในย่านวัด10โวลต์เนี่ยนะครับมันถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนวิธีการแบ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็เอาอะไรครับเอา full range ของ measurement นะครับก็คือ10มาหาร8เลยเราจะได้ต่อ1บิตเนี่ยมีค่ามีขนาดเท่ากับ 1.25 โวลต์เห็นไหมครับ 1.25 โวลต์ซึ่งถ้าเราพิจารณาเชฟของทรายนะครับที่ถูกซูมมาได้เนี่ยมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมๆตามที่เห็นในรูปนั้นนะครับจุดแรกที่ศูนย์ซูมได้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี้เราต้องรอณเวลาถัดไปใช่ไหมนี่ก็สุ่มอีกครั้งหนึ่งผมสุ่มได้ตรงนี้แล้วก็รอนะครับเวลาถัดไปสุ่มอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ครับเวลาเราเอาข้อมูลมาดูเนี่ยมันก็เลยกลายไปเป็นเหมือนเป็นขั้นบันไดทำไมเราไม่ได้สิบโวลต์แน่นอนเพราะมันเกินย่านแล้วจากสัญญาณทรายสวยนะที่เป็นอะนาล็อกกลายเป็นเหลี่ยมซะงั้นนะครับนี่คือ vertical resolution มันไม่ละเอียดพอครับถ้าเราเพิ่มเป็น16บิตนะ16บิตนี่ความเป็นไปได้คือเท่าไหร่ครับก็2ยกกำลัง16ใครคำนวณไวมั้ง2ยกกำลัง16แล้วก็เท่าไหร่65 536นี่คือจำนวนความเป็นไปได้16บิตก็คือไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16ก็เริ่มตั้งแต่0001นะแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ1ก็เป็น10111100 101แล้วก็ว่ากันไปจนถึง11116ตัวครับเพราะฉะนั้นต่อ1ช่องหรือต่อ1บิตเนี่ยในระบบการวัดเดิมมันก็คือเท่าไหร่ครับก็จะกลายไปเป็น10ใช่ไหมครับหารด้วย65536ซึ่งเหลือตัวเลขที่ค่อนข้างเล็กละครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวัดสัญญาณได้ละเอียดมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าลูกศรที่ชี้ไปที่16บิตเนี่ยมันดูเหมือนทรายโดยสมบูรณ์นะครับไม่เหมือนกับที่ sample ด้วย3บิตเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ของresolution ตามแนวตั้งนะครับเป็น vertical resolution ถ้าเกิดใคร
ชอบเล่นหูฟังใครชอบเล่นเพลเยอร์เนี่ยพวกคุณก็จะต้องคุ้นเคยกับศัพท์พวกนี้ดีป่ะมีป่ะมีหูทองมั้งวะอยู่แถวๆนี้มีไหมมีใครหูทองป่ะใครไปซื้อเพลเยอร์มาก็ต้องรู้จัก16บิต24บิตนะครับ16บิต24บิตก็คือไอ้ตัวนี้แหละยิ่งบิตสูงมันก็ทำให้ได้เวฟฟอร์มที่มันใกล้เคียงนะครับกับออริจินอลหรืออนาล็อกมากที่มากขึ้นนะครับนี้นอกจากเรื่องของ Vertical Resolution แล้วอ่ะเราจะต้องรู้จักไอ้ตัวquantization นะครับเอฟเฟคที่เกิดขึ้นด้วยผมอยากให้พวกเราดูรูปล่างขวานะครับล่างขวาเนี่ยเส้นประมันคือสัญญาณสายที่เราเอามาพิจารณานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเดลต้านะสัญลักษณ์เดลต้านี้อันนี้นี่คือช่วงในการสุ่มนะครับในช่วงของการสุ่มนี้ที่0เนี่ยไม่เป็นไร0นี่ก็ดูเหมือนว่าสุ่มแล้วก็ได้0อยู่พอดีแต่พอเป็นsample ถัดมานะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้แต่บังเอิญว่าเป็นไงครับสุ่มมาแล้วเนี่ยมันไม่มีมันไปอยู่ระหว่างขั้นของไอ้รูปแบบนะครับอยู่ระหว่างขั้นของ vertical resolution เรียกว่าอย่างนั้นละกันนะครับมันวิธีที่มันทำได้ก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตบลงทั้งหมดนะครับบางทีก็ตบปัดขึ้นปัดลงนะครับแต่ในเคสนี้เอาเป็นปัดลงเราก็เลยได้จุดนี้ในทำนองเดียวกันนะในการสุ่มครั้งต่อไปเราก็ได้จุดนี้เราก็ได้จุดนี้ได้จุดนี้คุณจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ค่อยจะตรงเป๊ะกันกับจุดสีแดงซึ่งผมใช้มาร์กเอาไว้ว่าเป็นของสัญญาณแอนะล็อกตัวที่ตกเป๊ะๆที่เราคาดหวังว่าเราจะได้นะคาดหวังอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ตามนั้นแต่มันกลับได้ตัวบริเวณที่ถูกสุ่มเป็นสีดำแล้วคุณลองลากเส้นต่อกันดูเป็นไงครับดูดิเป็นไงเอ่ยเทียบกับเส้นปลาสีดำกลายไปเป็นว่าไอ้สัญญาณข้อมูลที่เราสุ่มมาได้เนี่ยมันเพี้ยนไงมันเกิดดิสทอร์ชันขึ้นนะครับทั้งๆจริงๆแล้วต้นฉบับเราเนี่ยมันค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้เขาก็เลยเรียกว่า quantization error นะครับเป็นส่วนหนึ่ง quantization error โอเคเนาะนี้นั้นทุกครั้งเวลาเราสุ่มสัญญาณมาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เห็นอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมๆนะเป็นเหลี่ยมจะมันขึ้นเหลี่ยมๆเนี่ยเสมอผมรู้สึกว่าผมจะมีรูปอยู่ดูกันไม่มีไว้อาจจะเอาออกไปละครับนี่เป็นแบบนี้แล้วกันนี่ดูนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันจะเป็นเหลี่ยมๆเป็นขั้นๆนะครับเป็นขั้นคุณแยกได้ทันทีแปลว่าเนี่ยมันเป็นขั้นแล้วอะนี่นะครับมันก็คือเกิดจากการปัดขึ้นปัดลงนั่นแหละครับถ้าเจอสัญญาณแบบนี้ผมถามหน่อยว่าเราควรจะนำไปใช้ไหมเราควรจะนำไปใช้ไหมจริงๆมันก็แล้วแต่เคสแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงวัดสัญญาณมาเมื่อไหร่เจอแบบนี้นะคุณต้องตระหนักก่อนเลยว่าคุณกำลังเซตอัพเครื่องมือผิดมันจะต้องมีอะไรผิดปกตินี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเพราะว่าคนเรียกว่ามือใหม่ครับหรือไม่เคยใช้เครื่องมือพวกนี้มาก่อนไม่ได้มีความรู้ทางด้านพวกนี้นะครับตกมาตายเยอะมากนะครับเก็บสัญญาณมาแล้วก็ได้แบบเนี้ยมีทั้งในอนาคตเกิดบางคนสนใจจะเรียนต่อขึ้นมาไปเก็บสัญญาณมาแล้วก็เจอแบบนี้มาเนี่ยนะครับมันเกินเยียวยาถูกไหมบางทีคุณอุตส่าห์หูทำการทดลองเซตอัพการทดลองมาตั้งอย่างพิถีพิถันแล้วคุณเก็บสัญญาณมาแบบนี้ปุ๊บพอมาเจอคนที่เขาอ่านงานคุณเขาจะประเมินงานคุณแล้วก็เห็นแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะประเมินให้ไม่ค่อยอยากจะอ่านแล้วถ้าเราไม่ได้ไพลอตอะไรไปก่อนเนี่ยไม่ได้ลองเช็คลองทำอะไรไปก่อนนะครับจนมั่นใจว่าระดับสัญญาณใช้ได้เนี่ยคุณ
เสียเวลาทำจนจบไปแล้วอ่ะกว่าโอกาสที่จะไปรีพีทอีกทีนึงมันแทบไม่มีนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรียนต่อปอโทหรอกแม้แต่ในโรงงานเองก็ตามนะเกิดหน่อยไปทำงานวัดสัญญาณพวกนี้เราก็ต้องเช็คก่อนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องเช็คแล้วก็ปรับเครื่องมือนะเขามีสุภาษิตแบบนี้นะครับกาแบดอินกาแบดเอาเคยได้ยินไหมนะครับคุณเอาขยะเข้ามาประมวลผลนะคุณก็ได้ขยะจากที่เป็นการประมวลผลออกไปฉะนั้นคุณต้องเอาข้อมูลเอาของที่มันมีคุณภาพเข้ามาประมวลผลนะครับนี่ถ้าเกิดยังประมวลผลห่วยอยู่ประมวลผลไม่ได้นั่นก็แล้วแต่บุคคลละนะครับโอเคนั่นอันนี้ก็คือเป็นครับอาจารย์จะบอกว่ามันว่ามันเป็นเออร์เลอร์มันก็ต้องมีค่าที่ยอมรับได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันก็คงไม่ได้เป็น 0% เลยใช่ไหมครับมันจะมี distortion ครับอาทิตย์ถามว่ามีเกณฑ์ไหมครับมันไม่ได้มีเกณฑ์ที่เป็นสากลที่เขาระบุเอาไว้ครับมันไม่ได้มีแบบนั้นจริงๆเราก็จะดูว่าถ้ามันเขาเรียกว่า signal to noise ratio เรียกว่าอย่างมันจะเป็น signal to noise ratio ครับวัดยังไงอย่างเงี้ยจริงเรานับจากในนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าข้อมูลที่เราวัดมาผมขออนุญาตตีกรอบแค่ตรงนี้ก่อนนะครับ signal to noise ratio เราประเมินได้จากอะไรเอ่ยเราประเมินได้จากตัวสัญญาณจริงสัญญาณของเราที่เราจะสามารถดูได้จากในกรอบตรงนี้ก็คือแถวๆนี้จนถึงแถวๆนี้อันนี้คือสัญญาณของเรานะครับผมก็จะลองนับ1 2 3 4 5นะ6 7นี่คือผมนับตามอินเทอร์วัลนะ8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ตีประมาณ17ละกันนะครับประมาณ17ช่วงนะครับทีนี้ noiseส่วนใหญ่ noise เราจะประเมินยังไงนี่ถ้าเกิดเป็นจากเครื่องมือวัดแล้วก็จะประเมินตรงนี้ครับเห็นเปล่าว่าบริเวณนี้มันแยกไม่ออกเราไม่รู้มันเริ่มไม่แน่ใจอ่ะว่าตกลงแล้วมันควรจะปัดขึ้นหรือมันจะปัดลงกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็น round of error ก็ได้มัน round of error ผมให้2บิตแล้วกัน1 2นะมัน signal to noise ratio ของผมก็นี่คือ error round of errorซึ่งผมพิจารณาเป็น noise นะครับคือ2บิตดังนั้นผมก็สามารถที่จะคำนวณ signal to noise ratio ได้นะครับ S to N ratio มาเช่นนี้ก็จะอยู่ในหน่วยของ dB นะครับจะเท่ากับ20ทำไมผมใช้20เพราะว่านี้มันเป็น amplitude ครับ dB นิยามใน power เสมอ20แล้วก็ log ฐาน10ของ107ส่วน2หรือประมาณนี้นะครับเราก็จะคำนวณออกมานะครับซึ่งอันนี้นี่น่าจะสักประมาณ20 dB มั้งผมกะนะจิ้มขึ้นเลขแป๊บนึงเราได้ล็อก17หาร2 17ส่วน2นะครับแล้วก็ล็อกฐาน10ของนี้คูณด้วย20ผมได้ 18.5 18.5 dB นี่แหละครับแปลว่ามันก็น้อยนะครับคือถ้าถามผมว่าผมรับได้ที่เท่าไหร่ผมให้อย่างต่ำๆคือ60 dB เพื่อให้ energy มันมากเพียงพอถ้าเกิดใครคุ้นๆผมจะมักจะพูดถึงเสมอว่า10 dB มันคือ10เท่านะครับ20ทดทีกับ20 dB มันคือ10เท่าโดยประมาณเห็นป่าวว่า17ส่วน2เนี่ยมันก็ประมาณ20ส่วน2ประมาณ10เท่านั่นแหละนะครับถ้า40 dB ก็คือ100เท่า60 dB ก็คือประมาณ 1,000 เท่านั้นผมยอมให้ประมาณอย่างต่ำๆคุณจะต้องมี40 dB ขึ้นไปหรือ60 dB นะครับนี่ก็เป็นหลักการในการพิจารณา
ต่อนะครับนี่เราก็สามารถคำนวณกันครับเลยนะของครับอาจารย์นี้เราสามารถที่จะคำนวณ dynamic range ได้ครับเราสามารถที่จะคำนวณ dynamic range ได้นะครับ dynamic range ของ A2D เนี่ยมันก็คือ2ยกกำลัง m โดยที่ m นี่คือ interval ใช่ไหม number of interval 2กำลัง m นะครับแล้วหารด้วย1บิตมันผมก็ทำเป็นค่าคงที่ไว้เลยนะครับก็คือประมาณเอา6ไปคูณกับจำนวนบิตเช่นถ้าเกิดคุณมีซาวการ์ดนะครับที่มีขนาด16บิตมันคุณจะวัด dynamic range ได้ก็คือของอุปกรณ์16บิตคือนะครับ16คูณด้วย6โดยประมาณครับโดยประมาณนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ16 3 4 18 4 8 2ก็96ประมาณ96 dB ครับลองไปเช็คดูเวลาพวกอุปกรณ์พวกนี้เขาจะพูดเอาไว้นะครับไอ้96 dB นี่ก็จะเป็นย่านวัดที่โตสุดเทียบได้กับเล็กสุดนั่นเองนะครับตรงคำนวณนี้ผมฝากให้ไปดูแล้วกันนะครับจะมีหัวข้อเยอะพอสมควรเรื่องของ sampling นะครับอันนี้เราจะต้องรู้จักคำนะครับเล่น nice quit frequency เรียนแล้วนี่ใช่ป่ะ nice quit เนี่ยเรียนแล้วไหนใครยังจำได้บ้างว่า nice quit กล่าวไว้ว่าอะไรบอกว่าเราเนี่ยนะครับจะสามารถระบุตำแหน่งของ bandwidth ได้นะครับแล้วก็ bandwidth ของสัญญาณที่เราต้องการที่เราสนใจเนี่ยมันคือ nice quit frequency นะครับเช่นผมไปวัดสัญญาณ vibration มาจาก bearing ตัวนึงวัด vibration มาแล้วผมก็ได้สัญญาณนี้มีมานะวาดๆอย่างเงี้ยแหละคำถามคือแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่า bandwidth ของสัญญาณผมมีค่าเท่าไหร่ใครมีไอเดียบ้างครับถ้าของคอนโทรลเขาจะเป็น 0.3ของ efficiency หรือ amplitude แน่ amplitude นะครับอาจารย์ตกลงมา 0.3 0.3 ไม่อันนี้นี่แกนเป็นเวลาเป็นเวลามันทวนทีนี่เป็นเวลาผมจะนิยามได้ยังไงผมจะรู้ bandwidth ได้ยังไงอะไรคือ bandwidth มันเป็นความถี่ที่นำไปใช้ได้ไหมครับอาจารย์ใช่ๆมันจะเกี่ยวข้องกับความถี่นั่นแหละแล้วเราจะหาความถี่นั้นได้ยังไงเรามีเครื่องมืออะไรเราถึงจะหาได้วิธีก็คือเราต้องผ่านสเปกตรัมอนาลิเซอร์ให้มันคำนวณ FFT สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้สเปกตรัมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรมั้งผมไม่รู้เหมือนกันเริ่มขั้นไอ้ลักษณะแบบนี้ผมเดานะครับมีอย่างที่ว่านั่นแหละครับถ้าเกิดแกน y มันคือ db ใช่ไหมเราจะนิยามที่ลบ3 db ของค่าไฮเบรดแต่บางทีมันก็วัดยากนะครับทางนี้ก็จะบอกว่าเอางี้ละกันดูโดยเฉลี่ยแล้วให้มันตกลงไปเท่าไหร่ค่าหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าบริเวณนี้นะครับอันนี้คือ fNice quit นะครับ F nice quit F nice quit หรือ bandwidth นะครับ measurement bandwidth ต่อไปนะครับเราจะสามารถคำนวณหา sample frequency ได้เพื่อให้มันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ nice quit กล่าวไว้ nice quit บอกว่าเมื่อไหร่ที่เจอความถี่ nice quit แล้วนะครับขอให้ sample เป็น2เท่านะครับของ nice quit frequency นะครับ f sample fs เนี่ยจะเท่ากับ2ของ f nice quit
นี่2เท่า f นอยส์ควิดเช่นถ้าเราวัดสเปกตรัมของสัญญาณออกมาแล้วก็มาเจอนี่คือที่10เฮิรตซ์ครับ10เฮิรตซ์นี่คือสเปกตรัมนะคำถามคือผมควรจะต้องแซมเปิลเท่าไหร่ดีถึงจะได้สัญญาณนี้ก็อย่างต่ำ2เท่านะครับเพราะฉะนั้น fs ต้องเท่ากับ20เฮิรตซ์เป็นอย่างต่ำเป็นอย่างต่ำเห็นไหมแล้วพวกคุณมีคำถามอยู่ในใจไหมว่าเอ้าเราตอนแรกนี่เราจะรู้แบนด์วิดต์ได้ไงใช่ไหมนี่ผมวาดแบบนี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมบอกกรอบมันจะ nice quit เรามีแนวทางยังไงให้ได้ nice quit เราต้องเซตเครื่องมือยังไงเราถึงจะได้ nice quit ใครมีไอเดียบ้างครับมีป่ะมันอาจารย์ครับไอแปลง FFT มันจะเป็นแท่งๆใช่ใช่ป่ะครับอย่าเรียกว่าเป็นแท่งเป็นตัมพอร์ตมันเส้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปเจอไนท์สวิตตรงไหนอะไรเป็นตัวกำหนดไนท์สวิตไอเอ็มเอสนะครับดูเรื่องโนโนโนดูดีเราบอกว่าเราต้องรู้ไนท์สวิตแล้วเราจะได้ซัมเปิลเรทถูกไหมเราต้องรู้ไนท์สวิตแล้วเราจะได้ sample rate ใช่ไหมแต่ว่าในการเก็บสัญญาณเพื่อนิยาม nice quit เราก็ต้องกำหนด sample rate ค่าหนึ่งมันกำลังบอกอะไรเราครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีspectrum ลอยขึ้นมาอยู่ในหน้าจอมันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องถูกสุ่มมาก่อนภาพออกเปล่ามันต้องถูกสุ่มมาก่อนแล้วเราก็มา FFT แล้วก็มาดูแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า sample rate ในขั้นต้นเราควรจะเป็นเท่าไหร่พวกเราจะทำยังไงจริงวิธีก็ไม่ยากเราก็แซมเปิลด้วยความถี่ที่มันสูงที่สุดไปก่อนดิสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นพอสุ่มที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในตอนเริ่มต้นกราฟนี้มันก็อาจจะห่างออกไปแล้วก็มี F night quit มีอยู่ตรงนี้แทนใช่เปล่าอาจารย์ครับครับแล้วสูงที่สุดคือจะต้องเป็นเท่าไหร่หมายถึงว่าเพดานของคำว่าสูงที่สุดนะครับอาจารย์ขึ้นอยู่กับเครื่องมือไงโอ้ขอบคุณครับอย่างเช่นเครื่องมือคุณเก็บได้50 kHz คุณก็เก็บไปใน50 kHz 100 kHz คุณก็เก็บไป100 kHz พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ได้แบบนี้แทนอันนี้คือ F night quit นะครับคุณอาจจะเจอว่าอ้อสัญญาณเรามันอยู่แค่นี้เองแล้วมันก็เหลือที่ว่างๆเต็มเลยแล้วหลังจากนี้แหละครับคุณค่อยขยับf night quit เข้ามาคุณเคยนิยามโอเค f night quit ที่ของเราอ่ะมันแค่ตรงนี้นะ f night quit ของเราเนี่ยต้องใช้ตัวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะเขียนแบบนี้นี่น่าจะงงน้อยลงไหมอันนี้คือ f sample ในครั้งที่1 นะครับอันนี้เป็น f night quit prime นะครับอยู่นี้นั้นอันนี้ก็คือเป็น f sample prime นะเราค่อยปรับเข้ามานั้นในครั้งแรกสุดเนี่ยเราจะต้องเซอร์เวย์ก่อนเรียกได้ว่าเราทำเซอร์เวย์ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันมีแบนด์วิดท์อยู่เท่าไหร่นะครับทีนี้ต่อไปสมมุติว่าถ้าผมไปแซมเปิลแล้วมันf night quit มันน้อยกว่า
ย่านที่เราเห็นนะเช่นผมมีอันนี้คือสเปกตรัมนะครับถึงตรงนี้แล้วผมดันไปกำหนด Nice Quid แถวๆนี้นะครับใช้ FN ดีกว่า FN FNY นะครับ F Nice Quid ผมไปกำหนดแถวๆนี้ซึ่งคุณจะสังเกตเห็นว่ามันยังมีแถวๆนี้อยู่เลยนี่ที่ยังโตอยู่ยัง significant อยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่า aliasing นะครับเรื่อง aliasing นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับปรากฏการณ์นี้ดีก็คือเวลาเราดูหนังนะเราดูหนังแล้วก็มีรถวิ่งแล้วรอรถมันถอยหลังใช่ป่ะรอรถมันถอยหลังนะครับนั่นก็เพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า aliasing นี่แหละที่ aliasing มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราลองมาดูในรูปนี้ในรูปนี้นะครับคือความถี่อันนี้คือความถี่ของสัญญาณนะเดี๋ยวผมจะใส่ไปซิมกันนี่ความถี่สัญญาณเป็นสีฟ้านะครับนี่คือความถี่นี่คือสัญญาณจริงๆนะครับแล้วเราก็สุ่มมันสุ่มด้วยสีแดงเวลาสุ่มผมดันสุ่มด้วยอัตราสุ่มที่มันต่ำกว่าความถี่ที่ผมมีอยู่นะครับสิ่งที่ผมได้ก็คือตามนี้กลายเป็นว่าเวลาเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เราได้เส้นสีเขียวแทนมันถูกซะที่ไหนมันไม่ถูกนะนั้นก็เลยเป็นมีความสำคัญมากที่เราจะต้องนิยาม Nice Quid ให้ดีเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียก Ghost Frequency ความถี่ผีครับความถี่ผีเนี่ยมีไงผมยกตัวอย่างแบบนี้อันเรามีระบบวัด Vibration นี่แหละนะครับทีนี้ในการวัด Vibration เนี่ยเรารู้ว่าเครื่องจักรเนี่ยทำงานอยู่แค่ประมาณ 1,800 RPM นะครับเครื่องจักรทำงาน 1,800 RPM แล้วคุณก็รู้ดีนะว่าตามที่เรียนมาเครื่องจักรมันทำงานที่ 1,800 RPM เพราะฉะนั้นเราก็แซมเปิลไปที่ Nice Quid ดีป่ะนะครับอ่ะลองพิจารณาซีนาริโอนี้หน่อยนะมีเครื่องจักร1เครื่องนะครับ 1,800 RPMเครื่องจะทำงานที่1,800 RPM 1,800 RPM นี่กี่เฮิร์ตซ์ครับอืม 1,800 RPM กี่เฮิร์ตซ์คำนวณยากเลยทีนี้1,800รอบต่อเลยครับนาทีนาทีตัดเหลือ30วินาที RPM 30วินาทีก็คือ30เฮิร์ตซ์ถูกไหมผมให้ข้อมูลเพิ่มอีกหนึ่งนิดนึงไฟบ้านเนี่ยมัน50เฮิร์ตซ์อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักคุณคิดว่าคุณควรจะแซมเปิลที่เท่าไหร่ดีสักร้อยเฮิร์ตเรามีอยู่ในใจไม่ใช่ดิว่าไฟบ้านคือ50เฮิร์ตเราควรจะแซมเปิลไว้หน่อยดีคุณจะเซตอัพเครื่องมือยังไงจากที่เมื่อกี้คุณเริ่มรู้เรื่องNice Quid คุณเริ่มรู้เรื่อง Aliasingคุณจะต้องเซตอัพเครื่องมือยังไงมีไอเดียไหมครับขั้นตอนแรกผมบอกว่าไงเราต้องทำไงก่อน1ตั้งเครื่องมือให้จับสัญญาณที่ความถี่เป็นไงครับสูงสุดครับสูงที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ของเครื่องมือนะต้องสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสูงที่สุดอย่างเดียวคุณต้องมีวิธีอื่นมีประเด็นอื่นที่ต้องพิจารณาด้วยนี่เป็นความยากนิดนะครับสูงที่สุดเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นกันตรงนั้นแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สูงที่สุดก่อนแล้วไงแล้วทำไงต่อจากนั้นพิจารณานะครับสเปกตรัมใช่ป่ะเพื่ออะไรครับกำหนดแบนด์วิดวงเล็บมันก็คืออะไร Noise Grid Frequency นะคุณอาจจะเจอแบบนี้อาจจะมีพีคแล้วก็มี2พีคนี่นะครับยกตัวอย่างขึ้นมาคุณจะเจอว่าตรงนี้คือ30เฮิร์ตซ์ตรงนี้เป็น50เฮิร์ตซ์คำถามตอนนี้คือคุณว่าคุณจะกำหนด Noise Grid ไว้ที่เท่าไหร่ดีมันก็อาจจะเหนือ50ขึ้นมาหน่อยสัก100เฮิร์ตซ์ก็ได้เพื่อนมันมีเฮดรูมนิดนึงนะนี่เรียกว่าเฮดรูมนะครับมันมีย่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไนท์สวีทของผมก็เท่ากับ100ซึ่งจะนำไปสู่ sampling rate ที่เท่าไหร่ครับสองร้อยเห็นไหมได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ตันอ่ะสมมุติว่าไม่ได้ตันอ่ะเราก็ไม่ได้เช็คก่อนสมมุติว่าไม่ได้คิดไว้ไม่ได้คิดถึง50เฮิร์ตซ์เรียนในหนังสือมาแล้วบอกว่าไงต้องสองเท่าของ Noise Grid Noise Grid คือความถี่ที่เราสนใจอ้อกรณีนี้คือเราสนใจที่อะไรดีสนใจที่30เฮิร์ตซ์นะดีไหมสนใจ30เฮิร์ตซ์งั้นก็แซมปิ้ง2เท่าถูกเปล่าดังนั้นแซมปิ้งดังนั้นเลือก2เท่าของ f ที่สนใจสนใจที่อะไร30เฮิร์ตซ์จึงเลือก30คูณ2เท่ากับ60เฮิร์ตซ์นี่ครับกลายไปเป็นว่าเราได้ sample ตรงนี้ sample ตรงนี้นะครับมันก็เหมือนว่าเราอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่า aliasing มาจาก50เฮิร์ตซ์ตรงนี้นั่นเองนะครับจริงๆทฤษฎีตรงนี้มันมีอยู่นะครับมันจะกลายไปเป็นว่าเราจะมี ghost frequency การเลือกแบบนี้ทางนี้จะก่อให้เกิด ghost frequencyที่50ลบด้วย60เฮิร์ตซ์ก็คือที่10เฮิร์ตซ์มันจะมีพีคโผล่ขึ้นมาอีกอันเดี๋ยวไว้ผมจะเซตแลบนะเดี๋ยวพวกเราต้องได้ทดสอบแล้วถึงเวลาผมจะให้พวกเราเล่นนะครับเอา30เนี่ยนะครับแล้วก็มี50บวกเข้าไป2อันไปมากลายเป็นว่ามันไปโผล่ที่10นะครับนี่คุณเจอแบบนี้แล้วถามว่า10นี่คืออะไรเราก็ไปแก้อยู่นั่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะอย่างเงี้ยไปแก้แล้วนะ10เฮิร์ตซ์มาจากไหนวะคิดไปเรื่อยเลยมันควรจะอยู่มาจากตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้นะครับจริงๆว่ามันไม่มีนะครับมันเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เกิดมาจากการเซตอัพฟรีเควนซีที่ไม่ถูกต้องนี่เราต้องระมัดระวังโอเคนะมีคำถามไหมครับตรงนี้
ไปต่อนะครับนี้ผมจะไปไวหน่อยนะครับก็คือฟูเรียหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วหรือเปล่าฟูเรียซีรีส์นะครับฟูเรียทรานสฟอร์มนะครับก็มันถูกพัฒนามาจากทฤษฎีพื้นฐานของฟูเรียซีรีส์ถ้าเกิดใครสนใจมันมีคลิปอันหนึ่งที่ผมบันทึกเอาไว้นะครับจะพูดตั้งแต่ต้นเลยว่าฟูเรียซีรีส์มาจนฟาสต์ฟูเรียทรานสฟอร์มเป็นยังไงนะครับก็อยู่ในใน YouTube นั่นแหละหรือทักมาก็ได้เดี๋ยวผมค่อยส่งลิงก์ไปให้นะครับฟูเรียบอกว่าถ้าเกิดเราไปแอพพลายไอการคำนวณที่เรียกว่า fast Fourier transform เนี่ยนะครับในรูปด้านบนถ้ามีความถี่สัญญาณมีความถี่นะครับเราจะแปลงจากแกนเวลาไปเป็นแกน frequency ได้มันจะขึ้นมาเป็นเส้นสเปกตรัมหนึ่งเส้นนะครับรูปกลางเนี่ยความถี่สูงขึ้น amplitude ลดลงก็เป็นสเปกตรัมอีกหนึ่งเส้นนะครับซึ่งมีอย่างไรครับมีความถี่สูงกว่านะครับสูงกว่ารูปแรกอันล่างคือการบวกกันของทั้งบนและกลางนะครับแต่อันล่างนะครับนั้นถ้าอันบนเนี่ยเรายังดูสโคปแล้วก็วัดคาบได้อันล่างก็ยังดูสโคปวัดคาบได้นั้นมันยังพอได้แต่พอมาเป็นอันล่างปุ๊บเนี่ยมันเริ่มวัดลำบากคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคาบไหนเป็นคาบไหนการคำนวณฟาสต์ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มจะทำให้สัญญาณถูกวิเคราะห์แล้วก็แตกออกมาไปเป็นการสเปกตรัมตามรูปทางด้านขวาล่างนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบเชิงความถี่เนี่ยสองความถี่นะครับแล้วก็ความถี่ต่ำเนี่ยมีอัมพลิทูดสูงกว่าความถี่สูงอันนี้ก็คือการวิเคราะห์นะครับในรูปนี้นะครับจริงมันเป็นแอนิเมชันตอนนี้มันถูกทำเป็น PDF ก็เลยไม่ขยับแล้วนะครับเอาเป็นว่าดูในรูปซ้ายมือนะครับซ้ายมือเนี่ยคือสัญญาณในไทม์นะครับไทม์โดเมนนะครับนี้ฟูเรียบอกว่าสัญญาณนะครับในไทม์ใดๆเนี่ยสัญญาณนี่คือฟังก์ชันนะครับแล้วบางทีเราจะเรียกสลับมานะสัญญาณนี้มันประกอบไปด้วยความถี่ต่างๆของกันอยู่นะครับซึ่งพอผ่านการคำนวณของฟูเรียร์ทรานสฟอร์มนะ FFT ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มนะครับเราจะสามารถมองสัญญาณเดียวกันเนี่ยนะครับจากอีกมุมมองหนึ่งได้แกนนี้จะเป็นแกนความถี่นี่เป็นแกนความถี่นะอันนี้คือแกนทางนะครับจากในรูปนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีพีคเกิดขึ้นนะ3พีคนะครับพีคเกิดขึ้น3พีคพีค3พีคเนี้ยเป็นตัวบอกว่าบอกเราว่านะครับมีองค์ประกอบด้านความถี่นะ3ความถี่ที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับนี่คือความหมายของการแปลความหมายของกราฟด้านล่างนะครับความนี้น่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับว่าเราคำนวณฟูเรียร์มาได้ยังไงซึ่งการคำนวณฟูเรียร์ทรานสฟอร์มเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของการหาตัวโปรดักต์นะฮะความคล้ายครับไอความคล้ายในเชิงนี้ก็คือเป็นความคล้ายเชิงของเวกเตอร์2ตัวนะครับเวกเตอร์ A ในตัวนี้เรายกตัวอย่างว่า A กับ B นะครับดังนั้นถ้าเราเอาเวกเตอร์ A มาดอทโปรดักต์กับเวกเตอร์ B นะครับเราสามารถเขียนได้ว่ามันคือแมกนิจูดของ A คูณด้วยแมกนิจูดของ B แล้วก็คูณด้วยคอสเธต้านะครับโดยที่เธต้าเนี่ยคือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B ถ้าเอา A มาคอสเธต้าถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือการเอามาโปรเจกต์นะเอา A โปรเจกต์ลงมาบน B แล้วก็หาการขยายก็จะมาคูณกันนะครับนี้ถ้าเกิดเราเขียนเวกเตอร์ในปริภูมินะครับเช่นในรุ่นนี้4 8 10 9 2 7เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาดอทโปรดักต์นะครับของเวกเตอร์ได้นะครับ A ดอท B เนี่ยก็จะเท่ากับนะครับ9คูณ4ใช่ไหมบวกกับอะไร2คูณ8แล้วก็บวกกับนะครับ7คูณ10นะครับอันนี้ก็เป็นผลการดอทโปรดักต์นะแต่โดยไอเดียที่ผมอยากจะเห็นแมคานิซึมตรงนี้ก็คือว่ามันจับอะไรครับจับเอลิเมนต์
มาคูณกันและบวกเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกระบวนการคำนวณตามสมการด้านล่างนี้เราเอาเอลิเมนต์ของเวกเตอร์มาบวกกันเอาเท่าที่เอามาคูณกันแล้วก็จากนั้นก็จับบวกเข้าด้วยกันนะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนจาก a กับ b เนี่ยเป็นจากเอลิเมนต์ของเวกเตอร์เนี่ยนะครับคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์เนี่ยผมเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันถ้าผมบอกว่าผมมีฟังก์ชันฟีนะครับ t แล้วผมจับมันมาดอทโปรดักต์กับฟังก์ชัน c t อย่างนี้นะครับผมก็จะสามารถเขียนได้แบบนี้ไปว่ามันคืออินทิเกรตในช่วง1คาบ sum ถึง n เนี่ย n แล้วก็อินทิเกรตช่วง1คาบแล้วก็เป็นละครับ phi t dot นะครับคูณกับ c t แล้วก็ dt นะนั้นไอเดียของเวกเตอร์นะครับมันถูกเชื่อมโยงมาเป็นไอเดียของฟังก์ชันผมจริงๆเรื่องนี้ถ้าเกิดเราลองมองให้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับมันจะเป็นอะไรที่ซิมเปิ้ลมากๆผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะหาความเหมือนของหน้า2คนเพื่อเรา2คนระหว่างทรงกฎกับธนาพงศ์นะครับผมอยากจะหาสองคนไม่ต้องสองกฎกันนะครับธนาพงศ์ก็ได้ใครก็ได้สองคนกวินทุนภาพก็ได้นะครับไหนใครลองออกไอเดียให้ผมหน่อยว่าผมจะหาความเหมือนของหน้าเพื่อนสองคนได้อย่างไรพิจารณาจุดสำคัญได้ไหมอะไรนะพิจารณาจุดสำคัญจมูกปากคิ้วเอาแบบนั้นนะเอาเป็นแบบเป็นอัลกอริทึมเลยนะเราควรจะต้องทำยังไงกันสองกฎหาพวกเหมือนเป็นเวกเตอร์ของจมูกตรงนี้ครับอาจารย์แล้วก็มาดอทกันระหว่าง2คนนั้นงั้นถ้าเป็นแบบนี้ได้มั้ยผมจะทำเฟรมขึ้นมานะเฟรมแล้วก็เวลาผมจะเอามาวิเคราะห์เนี่ยผมจะเอาหน้าคนใส่เข้าไปในเฟรมคือเวลาผมจะถ่ายรูปหน้าคน2คนเนี่ยนะครับขอให้ยืนหน้าตรงแล้วก็มีเฟรมไปครอบถูกมั้ยมีเฟรมแบบนี้เรียนนะแล้วก็เป็นแค่นี้แหละเหมือนที่เวลาคุณเข้าห้างตอนนี้เราเขาสแกนหน้าคุณดีป่ะได้ไหมครับแล้วเราผมก็ถ่ายรูปสองคนคนหนึ่งก็อาจจะแบบสีฟ้านี่นี่ทำมีปากนี่ดีไหมนะครับไออีกคนหนึ่งเข้ามาปุ๊บคนสีฟ้านี่อาจจะมีผมนี่นะคนนึงก็มาในคิ้วเข้มหน่อยนะครับตาโตหน่อยแล้วกันนะครับมีหนวดด้วยครับนี่ก็ว่าไปแต่ว่าอยู่ในเฟรมเดียวกันผมจะให้พวกเราเนี่ยนะลองเอาไอเดียดูซิว่าผมจะหาความเหมือนนะผมควรจะทำยังไงคำนวณยังไงง่ายสุดถ้ามีคนมาจ้างคุณบอกว่าช่วยเขียนแอปหาความเหมือนหน่อยคุณจะใช้อินเด็กซ์ตัวไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือแล้วถ้าเกิดคุณจะต้องเอาไปประเมินอย่างเช่นประเมินความเหมือนของภาพประเมินอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าแอปพลิเคชันพวกนี้ให้ฟังเลยเรามีไอเดียไงของภาพสองภาพหาความเหมือนใช้พื้นที่ครับใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ก็ยังก็น่าจะได้แต่เอามีง่ายกว่านั้นง่ายแบบเนี้ยอ่ะผมอันนี้ผมชี้เนี่ยให้แล้วเนี่ยใช้แบบเนี้ยทำยังไงได้บ้างในเฟรมภาพหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเป็นรูปภาพหนึ่งมันจะมีรูปภาพมันจะเป็นเมทริกอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์คือเมทริกของข้อมูลแล้วเราเอาข้อมูลของเมทริกนี้เอามาดอทกันก็น่าจะพอถูกต้องเอามาดัดกันถูกต้องครับนั่นแหละครับคือวิธีการที่เราสามารถทำได้ไม่ยากนะครับงั้นถ้าเกิดเราจะบอกว่าลดดีกรีของdegree of freedom ของข้อมูลลงหน่อย degree of freedom ในความหมายของผมก็คือสีนะเปลี่ยนจากอะไรครับสี RGB มาเป็นสีขาวดำถูกไหมแปลว่า degree of freedom ผมก็จะน้อยลงถูกไหม
แล้วหลังจากนั้นผมก็เอาเลยครับเอาน้ำหนักเนี่ยนะครับความขาวความดำของแต่ละพิกเซลก็จะถูกคอนเวิร์ตมาอยู่ในเรนจ์หนึ่งนะครับแล้วผมก็เอาน้ำหนักตรงนั้นนะครับเอามาหาความเหมือนกันก็คือเอามาดอทโปรดักต์จับคูณกันนะคูณกันทุกพิกเซลเลยแล้วก็ทำไงครับบวกกันเข้าไปอินเด็กซ์ตัวนี้ยิ่งได้เยอะก็ยิ่งดีใช่ป่ะนี่คือการซัมถ้ามันได้สูงมากก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่ามันมีความเหมือนกันมากตำแหน่งอะไรที่มันคล้ายๆกันก็จะได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือไอเดียทีนี้ถ้าเราดู2ฟังก์ชันนี้นะครับต่ออีกนิดนึงนะครับตัว2ฟังก์ชันนี้มันแสดงว่าผมเขียนแบบนี้ได้ไหมว่าจริงๆแล้วนะครับ summation ของนะครับนี่ถึง n แล้วกันนะครับ ai bi เนี่ยนะครับมันก็คือ magnitude ของ a แล้วก็ magnitude ของ b cos theta ผมก็กลับค่าอีกนิดนึงได้ไหมว่า cos theta มันก็คือการ dot product กันการทำแบบที่เมื่อกี้ไอเดียเมื่อกี้นะครับก็คือ summation ของ ai bi จนถึง n ตัวหารด้วย magnitude ของa และ magnitude ของ b ไอ้ factor ตัวนี้มันก็คือ normalized factor นะครับกลายไปเป็นว่าเอางี้ผมก็สามารถเปรียบเทียบความเหมือนของสิ่ง2สิ่งได้นะครับแล้วก็เอา norm มันมาหารโดยที่ไอ้ค่าตรงนี้นะครับมันก็คือ cos theta นั่นแหละนะครับมีค่าตั้งแต่0ถึง1ใช่ป่ะมีค่าถึงแค่นี้อะไรที่มันใกล้1มากๆก็คือว่าเหมือนมากแต่ว่าความเหมือนของมันในกรณีนี้มันคือเหมือนในเชิงมุมของเวกเตอร์นะคุณต้องจินตนาการว่า0นี่คือตั้งฉากเวกเตอร์ตั้งฉากนะครับ1ก็คือเป็นไงครับมาซ้อนทับกันพอดีเลยนะครับนี่ไปทิศเดียวกันลักษณะแบบนี้อันนี้คือความหมายของไอความเหมือนแล้วก็มุมมองของทางด้านดอทโปรดักต์นะครับบางทีเราก็เรียกไอส่วนนี้นะครับส่วนที่มีโคไซน์เนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่าโคไซน์ซิมิลาริตี้ความเหมือนในเชิงโคไซน์เราจะบอกเป็นมุมก็ได้แล้วก็ติด r cos มั้ยเราก็ได้เป็นมุมออกมานะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่แล้วแต่คนจะเอาไปใช้ครับฟูเรียมันเกี่ยวข้องอะไรฟูเรียเขาก็มาหาสัมประสิทธิ์นี่แหละนะครับนี่ก็คือฟูเรียซีรีส์นะครับนี่คือสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์ A กับ B เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่าโคเฟชเชียนต์นะครับเขาหาความเหมือนระหว่างฟังก์ชันกับคอสแล้วก็ฟังก์ชันกับไซน์หรือสิกแนลกับคอสกับสิกแนลกับไซน์นั่นเองนะนี่คือไอเดียครับนี้พอได้ตัวโคเฟชเชียนต์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปหาแมกนิจูดนะครับโดยที่ cn เท่ากับสแควร์รูท an กำลัง2บวกกับ bn กำลัง2นะครับแล้วเราก็เรียกไอ้ cn ตัวนี้ว่าแมกนิจูดสเปกตรัมนะครับนะครับเมื่อเอา cn มาพลอตนะเทียบกันกับ frequency นั้นในเมื่อเขากำหนดว่ามันเป็นความเหมือนระหว่างสัญญาณกับไซน์และโคไซน์เราลองมาดูในนี้ในตัว argument นะครับของ cos เนี่ยมันคือ2 pi n t ส่วน tp นะครับ2 pi ส่วน tp อันนี้ก็คือ frequency ใช่ป่ะนี่คือ frequency นะครับนั้น n มันก็คือ order ต่างๆของ frequency นั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามี fundamental frequency อยู่1เส้นแล้วที่เหลือก็เป็น double นะครับมันก็เลยออกมาเป็นเส้นๆๆๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือผลการแปลง FFT ถ้าเกิดเราพูดถึงความเหมือนในเชิงนี้นะครับมันก็มีคนอีกกลุ่มนึงกล่าวไว้นะครับว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่า single frequency filter เราฟิลเตอร์เอาหาความเหมือนแต่ละความถี่เลยมัน single frequency เลยนะครับเรื่อง single frequency filter ครับเห็นเนาะคือเรื่องฟูเรียอะไรพวกนี้นะครับถ้าใครสนใจเพิ่มเติมผมแนะนำให้ไปดูคลิปอีกของอีกอันหนึ่งนะมันเพราะมันใช้เวลาปกติแล้วฟูเรียเรื่องเดียวนี่เราจะเรียนกัน6ชั่วโมงครับ
นี่เป็นวิธีการคำนวณคร่าวๆนะครับเวลาเราแซมเปิลข้อมูลมาเนี่ยเราจะได้เป็น discrete data มาหน้าตานี้นะครับนี้ตัว Fourier transform เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอธิบายได้ในรูปแบบของสมการเมทริกซ์นะครับตัว k อันนี้คือmagnitude ของสเปกตรัมนะครับเป็นคอมเพล็กซ์แมกนิจูดของสเปกตรัมณความถี่ต่างๆนะครับถ้าเราสังเกตดูโอเปอเรเตอร์ด้านหลังนี้โอเปอเรเตอร์ด้านหลังเนี่ยนะครับซัมของการคูณกันเนี่ยมันก็คือดอทโปรดักต์นั่นแหละไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากกว่านั้นคือดอทโปรดักต์นะครับในรูปทางด้านล่างขวาอันนี้เป็นสิ่งที่ clarify มากที่สุดแล้วนะครับก็คือเรามี n นะครับแล้วเรามี k n กับ k ก็คือ index นี้ n กับ k นะครับเพราะฉะนั้นจากในรูปนี้นะครับอันนี้คือ n นี่คือ n นะนี่คือ k นะครับเพราะฉะนั้นจากในรูปเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเขาก็เอาแนวนอนนะครับมาพลิกตั้งแล้วก็คูณกันถูกไหมหลังจากคูณกันแล้วก็จับบวกกันไปบวกจากการซัมเมชันนั้นตัวนี้นะครับก็เกิดจากเอาแนวนอนทั้งหมดนะครับเอาแนวนอนแนวนอนเหมือนนี้นะครับเอามาตั้งแล้วคูณกันเอลิเมนต์ต่อเอลิเมนต์เอลิเมนต์นี้ต่อเอลิเมนต์เอลิเมนต์นี้คูณเอลิเมนต์นี้ไปเรื่อยจนถึงเอลิเมนต์สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราก็จับซัมบวกกันเข้านะครับเราก็จะได้ x0 ออกมาตัวในทำนองเดียวกันของไซน์ออเดอร์ที่1นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็จับแต่ละ element ไปคูณ element ไปคูณ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 แล้วก็บวกกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ตัวที่2นี่คือวิธีการคำนวณฟูเรียร์ transform แบบตรงไปตรงมาครับผลของการคำนวณฟูเรียร์ transform นี่นะครับมันสามารถที่จะ plot เป็นกราฟได้ใน3รูปแบบ1ก็คือ plot เฉพาะ real นะครับ2ก็ plot เฉพาะ imaginary part นะครับจริงๆต้องเป็น4นะครับเป็นแมกนิจูดนะครับหรือเรียลกำลัง2บวกกับอิมกำลัง2นะครับแล้วก็ถอดสแควร์รูทนี่นะครับแมกนิจูดอันที่3ก็เรียกว่าไนท์สควิดพลอตนะครับก็คือเป็นการพลอตบนแกนคอมเพล็กซ์นะครับก็คือแกนเรียลกับอิมเมจินารีนี่ก็คือไนท์สควิดพลอตหลังจากที่คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างในบล็อกเนี้ยมันมีแค่8 point เลย8 point FFT ทีนี้ถ้าเราจะพลอตจำนวน point เยอะกว่านั้นซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะใช้เป็น2กำลัง n point เช่น204840968192เนี่ยเราก็จะได้เมทริกที่มีขนาดโตขึ้นตามไปด้วยนะครับกราฟทางด้านซ้ายมือก็คือเอาโคฟิเชียนทางด้านซ้ายของสมการเมทริกเนี่ยเอาไปพลอตนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นอันนี้เป็น2คนนะครับที่ invent FFT algorithm ขึ้นมาซึ่งทำให้การคำนวณ DFT กับ FFT เนี่ยมันทดแทนการคำนวณ FFT เนี่ยมันลดการคำนวณการบวกกับการคูณไปเยอะเช่นถ้าลองดูนะครับ128 point นะครับของข้อมูลถ้าเป็นการคำนวณแบบเมื่อกี้ที่ใช้สมการไอ้ summation ของ x คูณอะไรพวกนี้นะครับเราจะต้องคูณเราต้องบวกทั้ง 16,000 กว่าครั้งนะครับเราจะต้องคูณอีก 16,000 กว่าครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ FFT การคำนวณมันจะเร็วขึ้นเยอะเห็นป่ะเหลือแค่800กว่ากับ400กว่าครั้งเองนะครับก็ทำให้ไอการวิเคราะห์สัญญาณพวกนี้นะครับมันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับเวลาเราจะมาตั้งค่านะครับตั้งค่าในสเปกตรัมอนาไลเซอร์เนี่ยเราจะต้องพูดถึงสเปกตรัมไลน์สเปกตรัมไลน์ก็คือตัวเขตตัวจำนวนของเส้นสเปกตรัมจำนวนเส้นสเปกตรัมนะครับในที่นี้มันก็มี8ใช่ไหมแต่ว่าไลน์ที่เราดูได้นะครับเราจะดูได้แค่ครึ่งเดียวก็คือ4จุดนะครับ4เส้นถ้าเรามาดู
วิธีการคำนวณนะครับคำนวณสเปกตรัมไลน์เนี่ยก็จะมีการคำนวณตามนี้นะครับเราจะต้องทราบเดลต้าทีก่อนนะครับเดลต้าทีอันนี้ผมลืมแก้ทุกทีอนุญาตเอานี้ออกนี่ไม่มีลบหนึ่งไม่เอาละเดลต้าทีเนี่ยมันคือ1ส่วน fs นะครับ fs คือ sample rate sampling frequencyนั้น1ส่วน fs คือเดลต้า t แล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราทราบเดลต้า t ปุ๊บเราก็จะทราบ t max t maximum ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันคือจำนวนจุดนะครับก็คือ n จุดคูณด้วยเดลต้า t นะครับ n จุดคูณเดลต้า t คือ time จริงๆนะครับงั้นเวลาเราใช้ในการคำนวณเราจะใช้ time maximum แต่เวลาเราพลอตเนี่ยนะครับ t max มันจะล่นลงไป1จุดเพราะว่าเราเริ่มที่0ในไอ้ที่ผมเขียนไว้นี้คือเป็น T max ที่จะปรากฏอยู่บนแกน time นะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไปคำนวณ frequency เนี่ยเราต้องใช้ T max แบบที่เป็น n เป็นจุดนะนั้นผมก็จะขอใช้ตามนี้ delta f ก็คือ1ส่วนด้วย T maximum นะครับโดยที่ delta f ตัวนี้เราเรียกว่า frequency resolution นะครับโดยที่ fs คือ sample rate นะ delta f คือ frequency resolution แล้วก็ n คือจำนวนของข้อมูลนะครับอันนี้เป็นโอเคนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะต้องกำหนดไปว่าเราจะเก็บข้อมูลยาวกี่วินาทีนะเราอาจจะไม่ได้สนใจจำนวนจุดมากนะจำนวนจุดมันจะเป็นผลเรียกไงมันเป็นข้อจำกัดมากกว่าเป็นข้อกำหนดมากกว่าแต่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆในที่เนี้ยก็คือเก็บกี่วินะครับ sampling rate เท่าไหร่นะครับ sampling rate นี่ก็จะไปเชื่อมโยงกับ nice quit ตามที่เมื่อกี้พูดออกมานี้เราจะต้องมาสนใจตรงนี้ทำไมถ้าพอจำได้เมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปว่า sampling rate จะเยอะเปิดไปเลย sampling rate สูงๆเนี่ยดีแต่มันไม่เสมอไปใช่ไหมไอ้ condition ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ก็เพราะว่าเรามีตัวนี้ที่ต้องพิจารณาด้วยนะคือ delta f delta f เนี่ยมันจะเป็นความละเอียดตามแนวแกน frequency นี้นะครับเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าเรามีเท่าไหร่นะมี30นะครับแล้วก็มี50เฮิร์ตซ์เนี่ยมีสเปกตรัมนะครับมี30เฮิร์ตซ์มี50เฮิร์ตซ์นี่ก็แมกนิจูดนะครับตามนี้นะผมขอใช้สีแยกนิดนึง30 50เฮิร์ตซ์นะครับแน่นอนถ้าเราเซตแซมเปิ้ลเรทสูงๆมันย่อมไปไกลแล้วเราก็จะเห็น30กับ50เฮิร์ตซ์ชัดเจนแน่ๆแต่ว่ามันไม่เสมอไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของเดลต้า F มาเกี่ยวข้องถ้าเกิดผมบอกว่าเดลต้า F ของผมนะมันคำนวณมาแล้วมันได้ทีละ20แปลว่าจุดนี้คือ0จุดต่อไปของผมคือ20จุดต่อไปคือ40แล้วผมไว้ได้60แทนกลายเป็นผมไม่ได้ข้อมูลเลยนะเห็นไหมครับมันกลายไปเป็นว่าถ้า frequency resolution ของผมเนี่ยมันคือ20เฮิร์ตซ์นะครับผมจะไม่ได้ข้อมูลเลยนะผมจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันจะกระโดดข้ามไปหมดอ่ะเราลองมาดูซิว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างตอนนี้สมมติว่าผมเซต sampling rate ไว้ที่100สมมตินะครับขอโทษที bandwidth ผม100ผมเอาอย่างนี้แล้วกันผมก็หมด fn ของผมขึ้น100นะงั้นผมก็ต้อง sample นะครับตามของผมยึดหลักนี้ก่อนนะตามหลักนี้เพราะฉะนั้น fs ของผมก็จะเท่ากับ2คูณกัน nice quit ใช่ป่ะหรือเท่ากับเท่าไรครับ200เฮิร์ตซ์นะคำถามต่อไปก็คือแล้วเดลต้าทีผมก็เท่าไรครับเดลต้าทีผมก็คือ1ส่วน200เฮิร์ตซ์ใช่ป่ะนะต่อไปก็คือถ้าผมบอกว่าเดลต้าเอฟของผมคือนะครับ1ส่วน t maximum มันก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1
หารด้วยจำนวนจุดคูณด้วยนะครับเดลต้าทีไงครับดังนั้น t maximum นะครับก็จะเท่ากับ n คูณด้วยเดลต้าทีโทษทีผมไม่ต้องคุณผมไม่ควรจะเขียนนี้มันย้อนกลับมาผมควรที่จะต้องบอกว่ามันคืออะไรมันก็คือเท่ากับนะครับ1หารด้วยอะไรครับ n จุดซึ่งผมยังไม่ได้บอกผมจะเก็บกี่จุดคูณด้วยเดลต้าทีเดลต้าทีก็คือ1ส่วน200ก็คือ200นั่นหมดแบบนี้ n เยอะ n น้อยอะไรดีกับอะไรไม่ดีครับช่วยผมวิเคราะห์หน่อยคุณคิดว่า n เยอะดีไหมหรือ n น้อยดีถ้าผมบอกว่าผมเก็บแค่10จุดเกิดอะไรขึ้นครับมันจะข้ามผมจะได้เดี๋ยวคือ20ใช่ไหมครับผมจะได้เป็นจุดสีเขียวตามรูปด้านบนมันจะกระโดดข้ามถ้าเกิดผมเก็บ n เท่ากับ20ล่ะเป็นไงก็ได้ครับอาจารย์ถ้าตามรูปด้านบนแต่มันก็ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับผมก็จะได้เป็นโอ้โหจุดจุดจุดคือ10 20 30 40คือลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยใช่ป่ะครับเห็นไหมคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ควรต้องเป็นแบบนั้นแหละครับคืออย่างน้อยเนี่ยคือมันควรจะต้องลงความถี่ที่เราสนใจเป๊ะ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 นะแต่จะดีมากกว่านั้นคือถ้าเกิดเรามีความถี่แบนข้างๆที่แบบว่ามันไม่ได้โตมันไม่ได้กว้างมากเกินไปเพราะในเคสนี้เราก็อาจจะเลือกบอกว่าไงครับงั้นผมเก็บสักเท่าไหร่ดีอ่ะ200จุดดีป่ะดีถูกไหมเก็บ200จุดเนี่ยดีผมจะได้เดลต้า F เนี่ยคือ1เฮิร์ตซ์เลยนะครับเก็บ200จุดนี้1เฮิร์ตซ์เป๊ะพอดีเลยนะครับก็เป็นเลขที่สวยดีลง1เฮิร์ตซ์แล้วก็อาจจะไม่ละเอียดมากเกินไปคือหมายความว่าไม่ได้ลงไปจนถึงต่ำกว่า1เฮิร์ตซ์แต่เราก็อาจจะต้องตระหนักในแง่นึงว่า1เฮิร์ตซ์เนี่ยมันคือ60 RPM เลยนะนะดังนั้นถ้าเกิดเราฟรีเควนซีเรามันกระโดดทีละเฮิร์สละเฮิร์สเนี่ยมันจะกระโดดในแกนของRPM เนี่ยคือทีละ60นะมันกลายเป็น60 120ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์ลึกลงไปอีกต่ำลงไปอีกนะครับให้ถึงในระดับ RPM เราก็ควรจะต้องเก็บจำนวน N ให้เยอะขึ้นนะนี่คือคีย์ที่ผมจะต้องเน้นในสไลด์ตรงนี้นะ N ตรงนี้ N ยิ่งเยอะคือเก็บข้อมูลยิ่งยาวเราจะทำให้เราได้นะครับเดลต้า F หรือ frequency resolution สูงขึ้นจำนวนข้อมูลจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับความถี่ sample นะบางคนบอกว่าอยากได้เดลต้า F เนี่ยความถี่ในเชิงความละเอียดในเชิงความถี่เนี่ยเยอะๆเขาก็เลยไปเพิ่ม sampling rate มันคนละเรื่องกันแล้วเพิ่ม sampling rate นี่ยิ่งแย่ใช่ไหมเพิ่ม sampling rate นี่ไปใหญ่เลยนะครับก็1ส่วนทีมคือ fs ใช่ไหมสำหรับตัวนี้คือ fs นั่นก็คือ fs หาร n นั่นแหละจำนวนจุดนะครับมันคือ span นะฟรีเควนซี่ span นะครับโอเคเนาะแล้วเราก็เรียกตัว n เนี่ยว่า spectrum line นะครับอย่าลืมนะ n เยอะ t max ก็สูงตามไปด้วยใช่ไหมตาม relation ตรงนี้n เยอะกับ t max เยอะตามไปด้วยนะถ้า t max สูงเวลาที่ใช้ในการเก็บก็ยาวนะครับจำนวนจุดเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดในซีนาริโอเดียวกันผมบอกว่าตอนนี้นี่ผมใช้200นะแล้วผมก็เก็บ n ได้ก็10จุดนะมันจะกระโดดไปตามสีเขียวด้านบนนี้ถูกป่ะนะไปตามสีเขียวที่ผมยกตัวอย่างบางคนไปปรับนะครับไปปรับบอกว่างั้นผมอยากได้ละเอียดมากขึ้นนะผมก็เลยไปเพิ่ม FS เป็นไงครับเพิ่มไป400เป็นไงเอ่ย
400หาร10กลายเป็นกระโดดทีละ40เห็นยัง400หาร10โดดทีละ40แทนที่จะได้ละเอียดมากขึ้นกลายเป็นได้หยาบมากขึ้นความละเอียดลดลงนะครับนี่ก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวเราเบรกกันสัก10นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาต่อกันมาเรามาต่อกันนะครับโอเคจากที่เมื่อกี้ก่อนจะเบรกดื่มน้ำนะครับเราเริ่มเห็นละว่าไอ้ตัว number of data point ที่เราเก็บมาตัว n เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญสรุปเป็นประโยคสั้นๆก็คือถ้าจะ sample นะครับ sampling rate จะต้องเป็นไปตาม noise grid นะครับเราจะต้องนิยามให้ได้ก่อนว่า bandwidth เป็นเท่าไหร่นะครับเทคนิคหนึ่งก็คือเปิดมันไปนะเปิดอัตราสุ่มให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ว่าอัตราสุ่มที่สูงนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปมันอยู่ที่อีกแฟกเตอร์นึงนะครับมันจะเป็นคู่กันก็คือจำนวนจุดในการสุ่มนะครับเราจะต้องมีจำนวนจุดในการสุ่มที่ยาวพอสมควรวิธีการของผมที่ผมมักจะใช้นะครับง่ายๆเลยก็คือผมจะกำหนดให้ว่า sampling rate นะครับขอโทษทีครับไอ้ delta f เนี่ยหรือไอ้ตัวfrequency resolution เนี่ยขอให้ผมมีอย่างต่ำคือ1เฮิร์ตซ์นะถ้า1เฮิร์ตซ์นะครับตัวด้านบนมันคืออะไรครับมันคือfs มาที่ผมเขียนเอาไว้ตรงนี้ที่ผมเขียนเอาไว้ fs delta f คือ fs หาร n นะถ้า1เฮิร์ตซ์ก็หมายความว่าไงครับผมก็เก็บจำนวนจุดเท่ากับ fs นั่นแหละนะครับถ้าผมเก็บจำนวนจุดเท่ากับ fs ก็แสดงว่าผมก็เก็บ1วิไงสำคัญป่ะก็ sampling rate บอกว่า200 200จุดต่อวินาทีผมเก็บ n เท่ากับ sampling rate เพื่อให้มันตัดกันแล้วได้ delta f เท่ากับ1ก็แสดงว่าผมเก็บ1วิและอันนี้จะเป็นจริงตลอดกาลนะไม่รู้ล่ะถ้าเกิดคุณอยากจะได้ sampling rate ที่อยู่ประมาณ1 hz นะเท่าเดียวไอ้ resolution อยู่1 hz เนี่ยเพื่อใช้ในการเช็คเก็บ1วิพอไม่ต้องเก็บชั่วโมงนึงบางทีบอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีใช่ป่ะหลายๆคนก็เยอะเกินเงี้ยนะเก็บไป10นาทีมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเอา1เฮิร์ตซ์ก็พอนะครับเดี๋ยว f 1เฮิร์ตซ์สรุปสั้นๆว่าเก็บ1วินะครับอย่างต่ํา1วิแล้วเราก็จะได้bandwidth set sampling rate ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเก็บข้อมูลอย่างต่ํา1วินาทีเราจะมาดูสเปกตรัมแล้วก็กำหนดแบนด์วิดต์ได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับเครื่องเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันมี2แบบเครื่องมือที่เราใช้อ่ะมันแบ่งเป็น2แบบก็คือว่าแบบนึงนี่คือเรากำหนด sampling rate เองนะครับอีกแบบนึงอ่ะเราจะกำหนดสเปกตรัมไลน์เข้าไปพูดง่ายๆว่าเรากำหนดว่าจะมีสเปกตรัมซึ่งประกอบด้วยกี่เส้นเช่นผมบอกว่า800เส้น800เส้นนั้นก็คือมันนี่คือเป็นรูปของ FIF ของผมนะครับหรือเป็นสเปกตรัมเรฟรีเควนซีมันจะมีเส้นเนี่ย800เส้นทั้งหมดเนี่ย800เส้นหรือมันมักจะเป็นตัวเลขจำนวนเท่า 1,600 เส้นอะไรก็ว่าไปจะเป็นตัวที่ให้เลือกนะครับนี่ไอ้จำนวนเส้นพวกเหล่านั้นมันมาจากไหนนะเส้นพวกนี้มันจะถูกนำไปคำนวณทั้งหมดนะครับตามลิสต์ที่ผมลิสต์มาให้ทางด้านซ้ายมือนี่แหละเส้นสเปกตรัมไลน์นะครับทำไมเขาถึงจะต้องคำนวณลักษณะแบบนี้ก็ด้วยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเขาต้องการที่จะนำข้อมูลที่เก็บได้เหล่านี้นะครับข้อมูลที่ต้องการเนี่ยไปคำนวณ FFT
FFT สำคัญยังไงอะไรคือสิ่งที่เราต้องกำหนด 2.56 อะไรพวกนี้นะครับก็เพราะว่า FFT เนี่ยนะครับมันใช้วิธีการแบ่งวงกลมออกมาเป็นส่วนๆนะครับการที่เราจะลดจำนวนการคูณจำนวนการบวกเนี่ยเทคนิคง่ายๆมันไม่ซับซ้อนมากหรอกก็คือเราก็ใช้ข้อมูลซ้ำครับใช้ข้อมูลเดิมเราจะสังเกตเห็นว่าเทอมหลังตัวนี้ e ยกกำลัง j 2 pi n k n หาร n ใหญ่ตัวนี้ที่ผมวงเล็บไว้นี่มันก็คือ cos บวก j phi cos ลบ j phi cos theta ลบ j phi theta ไหมเราจะแบ่งวงกลมยังไงให้มันซ้ำมีไอเดียไงบ้างครับเรามีเทคนิคยังไงที่แบ่งวงกลมมาให้มันซ้ำวิธีก็คือแบ่งให้มันเป็นจำนวนเท่าของ2ถูกมั้ยครับแบ่งให้เป็นจำนวนเท่าของ2แล้วเดี๋ยวมันจะซ้ำกันเยอะนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้เช่นผมมีวงกลมวงหนึ่งนะครับแล้วผมก็แบ่งเป็นจำนวนเท่าของ2อันนี้คือแบ่งเป็น4ส่วนแล้วผมก็แบ่งได้อีกเป็น6ส่วนใช่ไหมโทษทีครับผมต้องไม่ใช่เป็นไม่ใช่6แบ่งเป็น4ต่อไปต้องแบ่งเป็น8ใช่ป่ะเป็น8มันก็ต้องเป็นประมาณนี้ป่ะเป็น8ส่วนตึ๊บตึ๊บนี่8ส่วนพยายามมองให้มันเท่ากันแล้วนะครับการที่เราแบ่งให้มันเป็นส่วนๆเท่ากันเนี่ยมันมีข้อดีงามมากๆก็คือว่าไงครับจุดเหล่านี้นะครับที่เราหลังจากที่เราคำนวณได้เนี่ยมันสามารถที่จะถูกใช้แทนไปเป็นคอนแดนต์อื่นๆได้ด้วยนะครับนั้นอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีแค่บวกกับลบแล้วล่ะนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้กฎของไซน์และโคไซน์เนี่ยที่ทำให้เราสามารถที่จะหันลดการคำนวณลงไปได้อีกนะครับเช่นมุม30คอสของ30กับคอสของลบ30ก็คือคอส30แล้วก็คำนวณครั้งเดียวนะครับนี่ก็เป็นหัวใจของการลดจำนวนนะครับจำนวนครั้งของการคูณและการบวกจำนวนครั้งของการคำนวณลงนะครับเพราะเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องมาบริหารจัดการกับจำนวนจุดแล้วก็ sampling rate ในของเครื่องมือด้วยนะครับคืออย่างเนี้ยวิธีการก็คือเราจะคูณด้วย 2.56 เข้าไปนะครับเช่นสเปกตรัมไลน์เนี่ยนะครับสเปกตรัมไลน์800นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนจุด n จริงๆก็คือ800คูณด้วย 2.56 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณ 1,024 ป่ะ800คูณด้วย 2.56 นะครับจะได้2048คูณผิดขออภัยด้วยนะ2048นะครับแล้วจำนวนเส้นพวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ800ก็จะเป็น 1,200นะครับผมคำนวณกัน56ไม่ใช่1,200ต้องเป็น1,600มันจะคูณทีละ2กับ2นะครับ1,600คูณด้วย 2.56 นะครับก็จะเป็น4096แล้วเราก็พอจะเดาได้ใช่ไหมว่า 3,200 นะครับคูณด้วย 2.56 ก็คือ8192มันจะกระโดดทีละเท่านี้นะครับจำนวนจุดจะโหลดทีละ2เท่า2เท่า2เท่าไปเรื่อยๆนะครับเวลากำหนดในระบบของfrequency analysis นะครับ frequency analyzer เนี่ยมันจะกำหนด2ตัวนี้คือ L กับ FB หรือ spectrum line กับ bandwidth นะครับ bandwidth จะถูกเอามาคูณด้วย 2.56 เท่าเช่นกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ FS กับ N เนี่ยเอาไปคำนวณอื่นๆต่อซึ่งถือว่ามันเป็นการดำเนินการแบบ back office นะครับคือมันทำอยู่ภายใต้เบื้องหลังนั้นคนที่ทำการวิเคราะห์สเปกตรัมพวกนี้ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบจะเป็นสเปกตรัมไลน์กี่เส้นจะเป็นแบนด์วิดท์เท่าไหร่เลือกไปเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเครื่องมันจัดการคำนวณให้ทั้งหมดนะครับโอเคนี้พอเราวัดสัญญาณในเชิงของสเปกตรัมแล้วนะทีนี้เราพยายามที่จะมาในเชิงสเปกตรัมเราก็สามารถที่จะคำนวณเวทได้อีกนะครับ
อย่างในรูปนี้ขอคิดตามผมนะครับถ้าเราวัด vibration มานะครับในเชิงของ displacement นะครับนั้น simple harmonic มันเป็น simple harmonic motion เราย่อมใช้ฟังก์ชันสายนะครับในการอธิบายได้นะครับพอเรา apply derivative เข้าไปทีนึงแล้วก็จะมี omega ตกออกมานะครับแล้วก็ derivative 2ทีนะครับเพื่อหา acceleration ก็ได้ลบ omega กำลัง2ออกมาทีนี้ไอตัว omega ลบ omega กำลัง2เนี่ยนะครับมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ complex ได้นะถ้าเกิดเราบอกว่าให้มันเป็น complex exponential ตามนี้นะครับเราจะได้ weight ด้านหน้ามันก็คือการที่เราเอาสเปกตรัมนะครับสมการนี้นะกำลังบอกว่าสเปกตรัมของความเร็วของความเร็วคำนวณได้จากนะครับ j โอเมก้าคูณสเปกตรัมของ displacement นะนี่นี่ก็คือ v โอเมก้านะครับ j โอเมก้านะครับคูณกับ s โอเมก้านะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราเอา j โอเมก้าไปคูณ v a โอเมก้าก็เท่ากับ j โอเมก้าไปคูณกันเลยครับคูณ v โอเมก้าแล้วก็จะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับอย่างเช่นเราวัดมาเป็นสเปกตรัมของ acceleration นะครับเราจับ j โอเมก้าไปหารเราก็จะได้ velocity เราจับ j โอเมก้ากำลัง2นะครับเป็นวงเล็บ j โอเมก้าเป็นวงเล็บกำลังสองไปหาเราจะได้ displacement นะครับคือลูกเล่นในสเปกตรัมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงละหาร j โอเมก้านี่คือหารตลอดเลยนะครับเราต้อง vary ค่าโอเมก้าไปเรื่อยๆนะครับจากศูนย์จนถึงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็โอเมก้าตัวนี้ก็จะถูกคิดเป็นจุดแบบ discrete นะครับก็คือสอดคล้องกันกับ sample ในกรณีเมื่อกี้นะครับj โอเมก้าโอเมก้าก็เท่ากับ2ไพ f ใช่ไหมแล้วก็จะมีฟรีเควนซีที่เป็น discrete frequency ต่างๆแล้วเอา2ไพคูณฟรีเควนซีแล้วก็จับคูณหรือจับหารแล้วแต่กรณีว่าเราต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลจากอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้อธิบายตัว n เมื่อกี้นะครับเราลองดูนะรูปซ้ายบนเห็นไหมครับมันคือ1คาบของสัญญาณ square wave ที่1เฮิร์ตซ์นะครับที่มีคาบเท่ากับ1เฮิร์ตซ์ TP เท่ากับ1วินาทีถ้าเราเอาข้อมูลจากรูป square wave เนี่ยนะครับที่ครบคาบพอดีเนี่ยเอามาแปลงฟูเรียร์นะครับเราจะได้สเปกตรัมเป็นโอทาร์โมนิก1 3 5 7 9เนี่ยไล่เรียงกันไปนะครับโดยที่ resolution เห็นป่ะผมบอกว่าไงเก็บ1วิได้เท่าไหร่ครับ phase resolutionเก็บ1วิได้1เฮิร์ตซ์เห็นป่ะคุณจะเห็นเลยว่ามันผมมัน1 2 3 4เนี่ยนะครับไปเรื่อยจนถึง10ใช่มั้ยเพราะ this เนี่ยเดลต้าตรงนี้คือเท่ากับ1เฮิร์ตซ์ทีนี้ถ้าเราเก็บ2วิแล้วเป็นไงคุณลองเดาดูเก็บ2วิเดลต้า F จะเป็นไงครับเก็บ2วินาทีก็แสดงว่าอะไรครับตัวบน fs อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตัวล่างเนี่ยมีขนาดเป็น2เท่าของตัวบนก็แสดงว่าอะไรครับเดลต้า f ของผมก็จะเหลือ 0.5 เฮิร์ตซ์นี่ครับตามในกราฟนี่เลย 0.5 เฮิร์ตซ์ใช่ป่ะตัวนี้ 0.5 เฮิร์ตซ์นะครับแล้วขยับไปทีละ 0.5 0.5 0.5 ไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันก็คืออะไรครับสเปกตรัมยังโดดเด่นสวยงามเห็นป่ะมันถ้าเกิดเราเปลี่ยนเดลต้า F แล้วเนี่ยแล้วกลายไปเป็นว่าแอมพลิจูดของสเปกตรัมมันเปลี่ยนไปนี่ใช้ไม่ได้สิ่งที่มีอยู่ต้องมีอยู่คุณต้องมองไอ้ discrete Fourier transform fast Fourier transform ว่ามันเป็นเรื่องของการ sample ใน frequency ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไอพารามิเตอร์ใดพารามิเตอร์หนึ่งแล้วเราก็ได้ผลไม่เหมือนเดิมนั้นไม่ถูกต้องนะจะเห็นว่ามันแอมพลิจูดที่1เฮิร์ตซ์3เฮิร์ตซ์7เฮิร์ตซ์5เฮิร์ตซ์7เฮิร์ตซ์9เฮิร์ตซ์
ก็ยังสอดคล้องกับด้านบนที่เพิ่มเติมมาคือจุดระหว่างนะจุดระหว่าง0กับ1 1กับ2คือที่ทุกๆ interval ของ 0.5 นะครับเพราะมันไม่มีไงเราแซมเปิลมามันก็เลยไม่มีทีนี้รูปด้านบนล่ะเป็นยังไงนี่เริ่มมีความโกลาหลเกิดขึ้นเราแซมเปิลเนี่ยไม่ใช่3ลูกไปแต่กลายไปเป็น 3.5 วินาทีเราได้มา3ลูกครึ่งเป็นไงบ้างครับดูสเปกตรัมแล้วเป็นไงยุบยับเลยแทนที่จะมีที่1แต่กลายเป็นว่าไงครับที่1ไม่มีเห็นเปล่านี่เห็นไหมที่1ไม่มีมันกระโดดข้าม1ไปมันกลายไปเป็นไงครับสปีดจาก1เนี่ยออกไปเป็นน้อยกว่า1กับมากกว่า1นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดมันแซมเปิลไม่ครบคาบพอดีเนี่ยนะครับพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียก frequency leakageถามว่าดีไหมถามว่าดีไหมไม่ดีมันไม่ได้อัมพลิจูดจริงๆของคลื่นเราเห็นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสแควร์เวฟเนี่ยเราก็ต้องการอะไรที่แบบว่ามันได้ใกล้เคียงนะครับมันไม่ใช่ว่าโอ้โหมีสิ่งที่มันไม่ควรมีมามันไม่ควรที่จะมีเท่าไหร่อ่ะ 0.3 เฮิร์ตซ์ 0.6 0.9 เนี่ยมันไม่ควรจะมีนะมันก็กระโดดข้าม1มันกลายเป็น 1.2 ให้มันไม่ควรนี่เราคำนวณเดลต้า f ได้ถูกปะตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเราคำนวณได้นะครับตามที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันอันล่างนี่แหละเป็นไง 10.5 เฮิร์ตซ์ไอ้โทษทีครับ 10.5 วินาทีเก็บยาวเป็นพิเศษนะเราคำนวณได้ว่าเคสนี้เดลต้า f คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 ถึง 10.5 นะเนื่องจากเก็บด้วยความถี่เท่าเดิมนะสแปนมันก็เลยเป็นไงครับกว้างขึ้นแล้วตัวอย่างสแปนในฟรีเควนซีก็เลยเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจำนวนเส้นของสเปกตรัมไลน์แน่นอนว่าเราอยากได้อะไรที่มันใกล้เคียงกับแบบนี้มากกว่าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนว่าไอ้ sampling rate เยอะก็ใช่ว่าจะดีจำนวนจุดเยอะก็ใช่ว่าจะดีมันดีแหละแต่ว่ามันมีคอนดิชันนะครับมันถ้ามันจะดีมากขึ้นก็คือว่าเราควรที่จะต้องได้ไอ้รูปทางด้านขวาล่างเนี่ยให้ amplitude ของสัญญาณใกล้กับซ้ายบนเพราะว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราไม่มีโอกาสหรอกที่จะไปแซมเปิลสัญญาณมาแล้วเนี่ยนะครับในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไปลงล็อกเป๊ะแบบรูปนี้เราจะต้องแซมเปิลแล้วมันก็ต้องได้ไม่ขาดบ้างเกินบ้างมันต้องมีหางโผล่มาแบบนี้บ้างหรือไม่ก็โผล่มาน้อยนึงก็แสดงว่าสเปกตรัมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยหาความแน่นอนลำบากแต่คุณต้องตระหนักไว้ว่าทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะทำอะไรไม่ใช่แค่เรื่องว่าสัญญาหรอกสิ่งที่เราต้องการคือ consistency คุณทำผลที่1 2 3 4 5มันควรจะต้องให้ผลที่ไม่แตกต่างกันมากครับวิธีที่เราใช้ในการแก้ไขก็คือเราจะใส่สิ่งที่เรียกว่า window เข้าไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมโยงไปตรงนี้ก่อนเลยนะครับ window นะครับเรียก windowingwindowing เนี่ยนะครับเอาไว้แก้ไอตัว spectrum leakage นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในรูปซ้ายนะครับเขาเป็นไง sample ด้วยความถี่เท่าไหร่ครับ 8k เฮิร์ตซ์นะครับโดยที่สัญญาณเนี่ยคือสัญญาณ 1,000 เฮิร์ตซ์แล้วก็ sample มา 1,000 จุดหรือเรียกได้ว่ามันคือ125 exact circle cycle ก็คือครบ125ลูกพอดีเป๊ะแต่พอเขาใช้ไปสุ่มสัญญาณที่ 1,100 เฮิร์ตซ์จำนวนจุดเท่าเดิมนะครับมันกลายไปเป็นได้เป็น 137.5 cycle คุณจะเห็นว่ามันมีตีนนี้
ที่บานออกมาเห็นป่ะบานออกมาซึ่งไม่ดีเราอยากได้อะไรที่มันคล้ายๆแบบนี้นะครับวิธีทำก็คือเราก็เอาไอ้ตัว window เนี่ยนะครับ window ก็แปลว่าหน้าต่างนะครับอย่างนี้ก็คือเป็น window นะครับสีแดงเป็นฟังก์ชันหนึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับจับคูณเข้าไปในสัญญาณของเราเห็นเปล่าว่าด้านบนนั้นมันคือ time domain นะครับเป็นสัญญาณสีน้ำเงินแล้วเราก็จับสีแดงคูณเข้าไปเลยพอคูณเนี่ยเขาเรียกว่า amplitude modulation นะครับคือเราเอาไอ้ตัวฟังก์ชันสีแดงไปกดลงทำให้เราได้รูปทางด้านล่างไหม xn คูณกับ wn นะครับนี้สาเหตุหนึ่งที่เกิดลิเกตเนี่ยเขาก็อธิบายลักษณะแบบนี้ครับว่าเราสังเกตเห็นได้ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นที่สูงแต่ตอนปลายมันไม่สูงตอนปลายมันเกินมาฟูเรียสิ่งที่ฟูเรียเห็นเนี่ยฟูเรียจะเห็นว่ามันเอาสัญญาณนี้เอามาต่อกันแล้วก็นี่ผมวาดหยาบๆนะครับแล้วมันจะไปจบอยู่ที่คล้ายๆกับรูปเดิมแล้วก็จำอีกนะมันคือมันมีเขาเรียกอะไรมันมีความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นคุณจะสังเกตเห็นตรงนี้มันเกิดการจำเสมอทุกครั้งที่ครบมันเกิดการจำนะครับไอการจำตรงนั้นก่อให้เกิดลิเกตวิธีการก็คือเราพยายามจะลดไอการจำตรงนี้โดยการใส่วินโดว์เข้าไปนะครับพอเราใส่วินโดว์เข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่านี่ครับมันสมูทมากขึ้นนะครับจนถึงตรงปลายรู้ว่าลูกเข้าแล้วกลายเป็นศูนย์นะถูกบีบก็เป็นศูนย์แล้วก็ต่อเนื่องอย่างสมูทนะครับในการทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาหน้านี้ทีนึงมันส่งเอฟเฟกต์เยอะมากนะครับก็คือตามที่เห็นในรูปทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นการเปรียบเทียบการวัดสัญญาณโดยที่ไม่มีการแอพพลายวินโดว์เคส A เป็นเคสที่เพอร์เฟกต์ก็คือsample แล้วลงลูกพอดีเป๊ะนะครับเคส B กับเคส C เนี่ยนะครับคือเคสที่ sample แล้วไม่ลงลูกพอดีเป๊ะนะครับก็คือหายไปประมาณ 1/8 ของลัมด้านะครับประมาณนั้นหายไปหน่อยนึง 1/8 นะครับลักษณะแบบนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าไอ้ลูก C นี่ก็หายไปครึ่งนึงครึ่งลูกนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าเลเวลของ A เนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่า noise floor นะตกลงมาถึงประมาณตั้งแต่-90 dB ลงไปจนถึง100เมื่อความถี่สูงขึ้นสังเกตเห็นป่ะนะครับพอเรา sample ไม่ครบลูกปุ๊บดูดิ noise floor มันดีดขึ้นไปแต่ว่าไอ้ที่ดีดขึ้นไปนี้มันไม่ใช่ noise floor ในความหมายของสัญญาณนะครับมันเป็น error ที่เกิดจากการคำนวณทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่มี error ที่เกิดจากการคำนวณนั่นหมายความว่าเราจัดการกับมันได้นะครับมันมีคำพูดแบบนี้นะครับว่าถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางเทคนิคนะครับเรามักจะจัดการมันได้เสมอนอกจากปัญหานั้นไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคนี่เห็นป่าวว่านี่เลยมัน noise floor ที่ประมาณ-90เป็นต้นไปถูกดีดขึ้นไปเหลือ noise floor ที่ประมาณ60นอกจากนั้นแล้วยังไม่พอยังมีอะไรอีกครับมีตีนเนี่ยครับเนี่ย frequency leakage ขึ้นมาครบทั้งหมดแต่พอเราใส่ window เข้าไปในเคสนี้คือใส่ hunting window เรียก hunting window ใส่เข้าไปเห็นเปล่าว่าเคส A B C เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะ sample แล้วมันเป็นไงครับมันไม่ perfect ก็ตามเนี่ย amplitude ไม่ได้หายไปมากนักรวมถึง noise floor เนี่ยก็ตกลงมาในระดับประมาณ-100 dBซึ่งถือเป็นเรื่องดีมากนะไม่มีตรงนี้ไม่มีลอสตรงนี้ทำไมไอการดีดขึ้นไปของตีนเขาเรียกอะไรนะครับเป็นเนินของสเปกตรัมตัวนี้มันถึงมีความสำคัญก็เพราะว่าอย่างนี้สมมุติว่าในเคสเนี่ยเรามีสเปกตรัมที่ชี้ให้เห็นว่ามันมีสัญญาที่500 Hz โดดเด่นหรือพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่มันไม่ได้มีเฉพาะสัญญาณที่มี500 Hz ล่ะสัญญาณนี้มีสัญญาณที่ประมาณ290 Hz ปนอยู่ด้วยนี่ผมสมมุตินะว่ามันมี290 Hz โทษทีครับเอาเยอะหน่อย250 300 350นี่400แล้วกันประมาณ400 Hz ปนอยู่ด้วยในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่คุณ
ที่ควรจะได้นะครับเมื่อวัดสัญญาณมาเราอยากเห็นพีคที่400และ500อยู่ด้วยกันแต่พอซัมเปิลแล้วมันไม่ลงล็อกปุ๊บกลายเป็นว่าเคส B กับ C เนี่ยหางมันมากบไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการแซมเปิลไม่ลงล็อกเนี่ยคุณจะไม่มีทางเห็นสเปกตรัมหรือเห็นพีคที่400เลยเพราะมันถูกซิงเกิลซิลิเกตที่เกิดจากพีคที่500เนี่ยกลบไปหมดเลยนะครับในด้านตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีการแอพพลายวินโดว์นะครับคุณจะเห็นว่าคุณยังเห็นพีคที่400อยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะมีตีนบานออกมาบ้างอันนี้คืออันนี้คือเพอร์เฟกต์เนี่ยหรือนี่คือเพอร์เฟกต์อันนี้พอแอพพลายวินโดว์แล้วตีนมันบานออกมาหน่อยนึงแต่ C กับ D เคส C กับ D เนี่ยตีนมันไม่บานเท่ากับเคส C กับ B กับ C ของทางด้านซ้ายแสดงว่าอันนี้นี่รับได้ครับใครที่แบบว่าออกแนวทำหุ่นยนต์นะครับนี่ผมพูดเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าเราจะไปแอพพลายใช้การวิเคราะห์สเปกตรัมการที่พยายามที่จะดีเทคเสียงอะไรพวกนี้นะครับมันมีพื้นฐานที่คุณจะต้องทราบอยู่พอสมควรการที่เรารู้เรื่องพวกนี้จะทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่เหมือนอุณหภูมิที่แบบว่าเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปตั้งแล้วก็เอาเลเวลมันมาวิเคราะห์อย่างเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นคุณจะเห็นว่ามันมีเบื้องหลังอยู่เยอะพอสมควรผมอยากจะสรุปที่หน้านี้นะครับว่ามี3อย่างที่คุณควรจะต้องระมัดระวัง1 sampling rate 2จำนวนจุดที่เก็บนะครับแล้วก็3 windowถ้าคุณอะไรกันเลยนะเป็นใช้งาน3ประเด็นนี้คุณเข้าใจ3ประเด็นนี้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับรู้จักเป็นดี3อย่างคุณจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเสียงและการสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ Windows ไปรู้จักนิดนึงนะครับ Windows เนี่ยก็มีดูหลายแบบนะครับอย่างในรูปนี้ก็ตัดมาไม่หมดนะครับนี่มีแฮมมิงมีแบล็กแมนฟอนฮานบัตเลตแฟลตวินโดว์แล้วก็ฮันนิงวินโดว์ในงานซาวด์ไวเบรชั่นเรามักจะใช้ฮันนิงยังไงก็ตามคุณต้องตระหนักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการใส่วินโดว์นี้สำหรับสัญญาณที่เป็น stationary ที่มีความต่อเนื่องนะครับโทษทีไม่ใช่ stationary แต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่มีความต่อเนื่องพวก transient ใช้ไม่ได้ transient ใช้ window ตระกูลนี้ไม่ได้มันมีรายละเอียดของมันอยู่มีคำถามไหมครับตรงนี้ผมอยากจะสรุปประเด็นเรื่องของการแซมเปิลแล้วก็การทรีตข้อมูลให้มันมีคุณภาพดีถ้าใครมีคำถามก็เชิญนะครับอาจารย์มันมีความแตกต่างจากเป็นพาร์ทยังไงครับพอดีตอนช่วงต้นผมไปเข้าน้ำมามันไม่ใช่การทำฟิลเตอร์ลิงครับอันนี้ไม่ถ้าเกิดพวกฟิลเตอร์เนี่ยแบนด์พาสฟิลเตอร์ไฮพาสโลพาสฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นการจัดการสัญญาณในฟรีเควนซีโดเมนนะครับเช่นคุณมีสเปกตรัมของสัญญาณแบบนี้มียกตัวอย่างนี่นะครับแล้วคุณบอกคุณจะทำแบนด์พาสฟิลเตอร์นะครับคุณทำแบนด์พาสฟิลเตอร์ในช่วงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดในฟรีเควนซีโดเมนคุณก็จะได้แบบนี้ใช่ปะมันจะตัดหายไปแล้วก็เหลือแค่นี้นี่มีเฉพาะไอสเปกตรัมในส่วนที่เป็นหน้าต่างสีเขียวเท่านั้นนะครับที่จะเหลืออยู่นั้นถ้าเกิดคุณอยากจะดูสัญญาณจริงคุณต้องทำไงก่อนต
อินเวอร์สฟูเรียทรานส์ฟอร์มกลับมานะครับแล้วพวกนี้จะได้สัญญาณจริงซึ่งอาจจะมีความถี่ในย่านหนึ่งอันนี้อาจจะมีความถี่ที่สูงกว่านะมีความถี่ต่ำความถี่สูงเยอะกว่าแต่นี้มีความถี่เฉพาะในแบนด์ที่เราคัดมาแต่การทำวินโดว์เนี่ยเราคูณกันในไทม์โดเมนนะนี่ไทม์นะครับนี่คือไทม์นะมันเป็นการปรับสภาพของสัญญาณในไทม์ก่อนที่จะไปคำนวณฟูเรียทรานส์ฟอร์มไม่ใช่การทำฟิลเตอร์คุณไม่มีทางทำฟิลเตอร์แบบนี้ได้นะมันไม่มีฟิลเตอร์อะไรที่พิเศษที่ผมบอกไงเรื่องนี้มันเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เกิดขึ้นจากการคำนวณนะมันเป็น numerical treatment มันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ครับผมต่อให้สัญญาณคุณไม่มี noise คุณก็ได้แบบนี้ยังถามอื่นอีกไหมครับนะโน้ตเอาไว้นะ3ประเด็นนี้ FS N ก็คือจำนวนจุดนะครับแล้วก็ Window การ apply Window นี่ก็เป็นลิสต์นะครับมีรายละเอียดอยู่ Rectangular Window ก็คือ Raw Data นั่นแหละHamming flat top exponential อันนี้นี่สำหรับทางเสียนสัญญาณทางเสียนโอเคครับต่อไปอีกนิดนึงนะเราจะมาพูดถึง Parseval theorem นิดนึงนะParseval theorem เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าการที่เราหาค่า mean square นี่คือ mean square ใช่ป่ะนี่ mean square ป่ะ mean square นะครับใน time domain เนี่ยมันคือการซ้ำกันนะครับเขียนตก sum ของ power spectrum นะครับทฤษฎีนี้กำลังบอกว่าไม่ว่าคุณจะวัดสัญญาณใน time domain หรือใน frequency domain ทั้ง2 domain มี energy รวมเท่ากันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันกำลังยืนยันว่าสองสิ่งใน time domain และใน frequency domain เนี่ยคือสิ่งเดียวกันไม่มีตกหล่นครับนั้นวิธีการคำนวณ RMS ตรงนี้มันจะนำไปสู่ application วิธีการคำนวณ RMS สามารถทำได้สองอย่างหนึ่งก็คือจับข้อมูลใน time domain มาย่อเป็นสองแล้วก็หาค่า average ถอดสแควร์รูทที่คือ RMSหรือเราไปดูในสเปกตรัมจับแอมพลิจูดของสเปกตรัมทุกเส้นยกกำลังสองบวกกันเข้าไปเลยเห็นป่ะตามนี้สองสิ่งนี้คือสิ่งที่มีค่าเท่ากันเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงอีก3 index เราก็จะพอสำหรับวันนี้ก่อนนะครับนี้ไอผมขอย้อนกลับไปที่หน้าแรกเป็นหน้าแรกนะเรารู้จักอะไรไปแล้วบ้างจากไดอะแกรมนี้ instant time รู้จักไปแล้วนะครับการคำนวณ FFT ต่างๆเนี่ยก็คือ instant spectrum ที่เราจะพูดต่อไปก็คือ auto spectrum นะครับแล้วเราก็จะจบเอาไว้แค่นี้ก่อน auto spectrum ก็จะอยู่
อันนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงออโต้สเปกตรัมนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงโอเปอเรเตอร์นิดนึงมันเป็นคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์พวกนี้มันมาจากไอเดียของ random variableคนนี้มันเป็น random signal นะครับแล้วก็มีค่าโทษทีมีโอเปอเรเตอร์ที่เรียกว่า expectation หรือตัว e ตัว e ของ xt นะครับ e ของ xt มันหมายถึงว่าอันนี้เขาเรียกว่า ensemble ensemble ก็คือ event ที่เกิดขึ้นไปตามเวลานะครับอีเวนต์ที่เกิดขึ้นไปตามเวลานาทีใดๆนะครับนี่คือ xt x1t นี่คือฟังก์ชันนะครับแล้วเราก็จะมี x ใหญ่ t x ใหญ่ t กับ xnt พวกนี้มันคือ amplitude นะครับณเวลาใดๆทีนี้นะครับอันนี้คือเราจะตัดมาในช่วงนี่คือเป็นข้อมูลจุดแต่ละจุดนี้ถ้าเกิดเราจะหา expectation เนี่ยมันก็คือการเอา xn เนี่ยนะครับใน instant แต่ละเวลาเนี่ยนะครับเอามาบวกกันแล้วก็หารจำนวนครั้งนะครับหรือพูดง่ายๆว่ามันก็คือเป็นค่ามีนนั่นแหละเห็นป่ะค่ามีนมี xt เท่ากับ expectation ของ xt เท่ากับการ average จำนวน n ครั้งเนี่ยเข้าสู่ infinity 1ส่วน n แล้วก็ summation ของ xnt นะครับมี event เกิดขึ้น n ครั้งมันเป็นอีเวนต์ที่ซ้ำๆกันเนี่ยทั้ง3ตัวอย่างนะคือ x เล็ก1 x x 2 x เล็ก n นะครับคือ n อีเวนต์ที่เกิดซ้ำๆเช่นคุณเปิดแอร์นะครับแล้วคุณเอาเซ็นเซอร์ไปจับสัญญาณที่คุณพิกอัพมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่คุณเปิดแอร์แล้วเวลาเดียวกันพอคุณเปิดปุ๊บนะครับคุณก็จะได้ x 1มาเห็นไหม x 1นี้ก็คือทั้งพวงนี้เลยนะทั้งพวงนี้นะครับแล้วคุณก็ปิดแอร์คุณก็เปิดใหม่ทีพอเปิดใหม่คุณก็ได้รอบที่2ตามเพราะมันแรนดอมไงมันไม่ดีทำเป็นนิสติ้งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วคุณก็ปิดปุ๊บก็เปิดไปเนี่ยจำนวนครั้งที่ n คุณได้แบบนี้มานี่คุณกำลังรีพีทนะครับการทดลองทีนี้ถ้าเราพิจารณาที่ t ใดๆมีt ใดๆเลยนะจุดนั้นที่ t ใดๆนะครับเราเรียกซัมเปิลพวกนี้นะครับว่า x ใหญ่ณ t ใดๆนะครับนั้นเราสามารถหาค่ามีนนะครับค่ามีนของณเวลานั้นๆ นะครับ t ณเวลานั้นๆ นะครับก็จะเท่ากับไอ้ amplitude x ใหญ่ของแต่ละ event นะครับมาเฉลี่ยกันโอเคนะ auto correlation เนี่ยนะครับมันถูกนิยามว่ามันคือ expectation ของ xt กับ xt บวก tau จับคูณกันมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ามี tau นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเราตกลง tau เนี่ยมันหมายถึงอะไร tau อยู่ตรงนี้แล้วก็มาปรากฏในนี้อันนี้เขาใช้ x ตัวเดียวกันด้วยนะนั่นหมายความว่าถ้า x 1ก็คือทำกับ x 1 x 2ก็ทำกับ x 2
xn ก็คูณกับ xn สิ่งที่แตกต่างคือเราใช้ x ที่ t กับ t บวกเท่านี่คือความแตกต่างเพราะเราก็ต้องมาแปลความหมายต่อว่าแล้วไอ้ทีบวกไทม์คืออะไรผมว่ารูปขึ้นมาสักอันนึงแล้วกันนี่แล้วกันนะครับนี่คือ x 1ของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีเอาตรงนี้แล้วกันนี่คือ x 1 t ของผมก็คือเป็นตำแหน่งที่ผมพิจารณานะครับแล้วผมก็บอกว่าผมมีค่าทาวทาวนี่คือ shift index time shift เราใช้ time shift นะครับนะครับอันนี้คือ t นะ t บวกทาวจะเป็นยังไงครับนี่คือ t ต้น t บวกทาวคือตรงนี้ไปไหมนี่ t แล้วก็เว้นไปทาวแล้ว t บวกทาวแต่ทาวสามารถเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าทาวนี้มันเป็นตัวแปรต่อเนื่องมันก็เสมือนแบบนี้ไหมครับว่าโอ้งานก็มันหมายถึงว่าผมจะพยายามวาดรูปให้เหมือนนะอันนี้คือ x 1นะครับนี่แล้วกันนะครับแล้วผมพิจารณาตรงนี้นี่คือ t แล้วผมเลื่อนตรงนี้มาทาวอันนี้คือทาวแล้วผมจับจุดนี้มาคูณกับจุดนี้งงคือกราฟไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลื่อนอีกแล้วมันก็คูณกันไปอีกไปเรื่อยๆ n ครั้งอันนี้แปลความหมายยากหน่อยเปลี่ยนไปตามทาวงั้นฟังก์ชันสองฟังก์ชันมันจะเลื่อนเอาตัวเดิมเนี่ยเอามาเลื่อนค่อยๆเลื่อนไปเลื่อน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 แล้วจับคูณนะครับแล้วพอมาเป็น x 2ก็เหมือนเดิมเลื่อนแล้วจับคูณเลื่อนแล้วจับคูณไอ้การทำลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าโคออโต้โคเรเลชันหาความเหมือนในตัวมันเองหาความสัมพันธ์นะครับในตัวมันเองบอกว่า expectation ก็ยังเอฟเฟกต์ถึงไอ้ตัว ensemble เนี่ยนะครับแต่ละตัวแค่ขอให้เลื่อนนะครับเลื่อนแล้วก็จับคูณเลื่อนแล้วจับคูณนะครับถ้าเราพิจารณาแบบนี้ได้ไหมว่า xn t กับ xn t บวก tau เนี่ยจับคูณกันท่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกระดอกโปรดักต์ป่ะมันก็คือดอกโปรดักต์นั่นแหละมันหาความเหมือนในตัวมันเองครับทีนี้ถ้าเราเอามาทำใน frequency domain นี่ก็คือเอา x มาจับคูณกันเนี่ยนะครับแล้วก็จับหารเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเอาตัวมันเองมายกกำลังสองนะครับการที่เอาตัวมันเองมายกกำลังสองแล้วก็ซัมเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกันกับการคำนวณสเปกตรัมนะครับนั้น SXX อันนี้เขาเรียกว่าออโต้สเปกตรัม
ออโต้สเปกตรัมออโต้สเปกตรัมเนี่ยก็คำนวณได้จากเอาสเปกตรัมมายกกำลังสองแล้วก็เอเวอเรจไปเรื่อยๆเป็นเอเวอเรจสเปกตรัมยังตามที่โน้ตไว้ในหน้าแรกสุดของสไลด์วันนี้นะครับเอเวอเรจสเปกตรัมสองตัวนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงครับก็คือออโต้สเปกตรัมนะครับคือฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของออโต้คอร์เรลเลชั่นก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันสองตัวนี่เราก็น่าจะได้ครบเชนแล้วนะครับสุดท้ายนะครับสเปกตรัมเนี่ยมันมียูนิตมียูนิตอยู่เห็นเปล่าว่ายูนิตของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญาณนะครับถ้าเป็น deterministic เราจะรีพอร์ตไปเป็น RMS หรือ powerถ้าเป็นแรนดอมเราจะใช้ PSD Power Spectral Density ส่วน Transient นะครับมัน ESD มันมีดีเทลอีกเยอะพอสมควรผมคงไม่ได้พูดถึงเก็บไว้ให้เป็น reference พวกนี้มันเฉพาะเจาะจงสำหรับคนใช้หน้างานคนใหญ่แม้แต่ทำงานอยู่ทุกวันก็ยังไม่ค่อยได้สังเกตนะครับนี่ผมรวบรวมเอาไว้เป็นข้อมูลละกันเผื่อในอนาคตพวกเราใช้งานได้มีโอกาสใช้งานก็จะได้นึกถึงสไลด์นี้นะครับหมายว่าสัญญาณมันมีหลายแบบนะครับเป็น deterministic นะครับเราก็จะใช้เป็น RMS หรือว่าเป็น power นะครับพอเป็น random เราก็จะไปเรียกเป็น PSD power spectral densityพอเป็นทางเสียเราก็จะใช้เป็น energy ใช่ไหมเป็น energy spectral density จะเห็นว่า energy มี observation time ด้วยนะครับมันก็คือ power คูณ time นั่นแหละก็เป็น energy นี่ก็เป็นบางตัวอย่างนะครับโอเคครับผมว่าเดี๋ยวนะขอดูเดี๋ยวเอาไว้มาต่อรอบหน้านะครับมีห่างทิ้งไว้เป็นครั้งของครั้งต่อไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของ overlapping เพราะว่าไอการคำนวณ auto spectrum นะครับมันจะมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยจะมีการค่อมของข้อมูลนะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันมีจำนวนการเอเวอเรจเยอะขึ้นทำไมเราต้องการจำนวนการเอเวอเรจเยอะขึ้นก็เพราะว่าเป็นไปตามนิยามนะครับที่นิยามเขาบอกว่าไงการเอเวอเรจคนที่จะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ n นั้นเข้าสู่อินฟินิตี้ครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมไปนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็เชิญนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์จะลงสไลด์ให้ทางไหนแล้วครับอาจารย์ e-learning อ๋อครับ